อนาคตนักเรียนอยากเป็นอะไรกันคะหนูอยากเป็นครูค่ะเพราะครูคือผู้สร้างอนาคตเยาวชนของชาติมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ให้ความสำคัญกับการศึกษาไทยเพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาความมั่นคงของชาติเราเชื่อว่าครูเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและสร้างอนาคตให้กับการศึกษาไทยต่อไปมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาไทยและพัฒนาศักยภาพทักษะการสอนของครูอาจารย์ทั่วประเทศเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและยกระดับการศึกษาไทยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ต้องการมุ่งมั่นตอบแทนแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกตัญญูขออาสาเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทยกำไรสุทธิทุกบาทจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณครูนักเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐทุกตำบลกตัญญูขออาสาเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทยกำไรสุทธิทุกบาทจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับคุณครูนักเรียนให้กับโรงเรียนของรัฐทุกตำบล
สวัสดีครับสวัสดีคุณครูนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับที่เข้ามาร่วมฟังนะครับการบรรยายในหลักสูตรเลขาคณิตเบื้องต้นนะครับก็ต้องกล่าวว่ายินดีต้อนรับกับคุณครูทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจกับเนื้อหาเลขาคณิตนะครับเพราะว่าเนื้อหาเลขาคณิตเองเป็นเนื้อหาหนึ่งที่เราจะประสบปัญหามากๆเลยกับการสอนเพราะว่าความเข้าใจหรือความเข้าถึงของนักเรียนที่จะเข้าสู่เนื้อหาวิชานี้มันค่อนข้างจะยากแล้วก็บางครั้งมันก็จะมีตัวทฤษฎีมีตัวสัจพจน์ซึ่งตัวเด็กเองก็จำไม่ค่อยได้นะครับเราจะมีวิธีการยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมานำเสนอกันแล้วกันนะครับว่าเลขาคณิตเบื้องต้นนะครับที่เราจะนำเสนอให้กับนักเรียนได้รู้นะครับแล้วก็เอาไปใช้เป็นเนี่ยคงจะต้องมีเนื้อหาอะไรประมาณไหนบ้างนะครับเอาล่ะคราวนี้ครับคุณครูที่มีเอกสารแล้วนะครับเราจะมาเริ่มกันดูที่เนื้อหาแรกเลยก็แล้วกันนะครับเนื้อหาแรกเนี่ยเราจะพูดถึงความรู้พื้นฐานทางเลขาคณิตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับเด็กๆอาจจะใช้ได้อาจจะใช้เป็นแต่อาจจะไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของมันเนี่ยมันคืออะไรนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณครูเองคงจะต้องมีนะครับก่อนที่จะเอาไปสอนเด็กๆก็คือเรื่องของการพิสูจน์นะครับหลักใหญ่สำคัญเลยก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราจะทำการพิสูจน์ตัวทฤษฎีนะครับเด็กๆคงจะต้องมีพื้นความรู้พอสมควรที่จะนำเสนอให้เห็นว่าภาพของการเรียนเลขาคณิตเนี่ยถ้าจะให้มองเห็นถึงความสำคัญของวิชานี้เด็กๆคงจะต้องรู้อะไรบ้างนอกจากการจำได้นะครับจริงๆเนี่ยการจำเป็นพื้นฐานสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเราเองคงจะต้องอาศัยด้วยก็คือการนำความรู้ที่พอจะมีเนี่ยถ่ายทอดมาให้เห็นว่าข้อความเนี้ยมันเป็นจริงด้วยเหตุผลอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองนำเสนอให้อาจารย์ได้เห็นภาพก็แล้วกันว่าวิชาเลขาคณิตนะครับความรู้พื้นฐานที่ควรจะต้องมีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันจากเรื่องของเส้นตรงกับรูปสามเหลี่ยมก่อนเลยครับนะความรู้แรกที่เราคงจะต้องทราบก่อนก็คือว่านะครับถ้าเราพูดถึงมุมนะครับถ้าเราพูดถึงมุมตรงเนี่ยนะครับจะมีขนาดเท่ากับ180องศาคำว่ามุมตรงนะครับเราคงจะทราบกันดีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งนี่ครับนี่คือเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับนะเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งสองมุมนี้เขาจะเรียกว่ามุมประชิดนะครับสองมุมนี้เขาจะเรียกว่ามุมประชิดมุมประชิดรวมกันจะต้องได้สองมุมฉากนะครับซึ่งสองมุมฉากในที่นี้ก็คือ180องศานั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าจากรูปนะครับจากรูปสิ่งที่เราพอจะสามารถสรุปได้นะครับจากรูปที่เราสามารถพอที่จะสรุปได้ก็คือถ้าเกิดเราจับมุม A B D มาบวกกับมุมนะครับ D B Cจะมีขนาดเท่ากับ180องศานะครับจะมีขนาดเท่ากับ180องศานะครับนั่นก็หมายความว่านะครับประโยชน์ของการนำตัวนี้ไปใช้เนี่ยนะครับสมมุติว่าเรามีเส้นตรงอยู่เส้นหนึ่งหรือส่วนของเส้นตรงอยู่เส้นหนึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะมั่นใจว่านะครับเส้นตรงเส้นนี้นะครับมันมีลักษณะหรือมันมีมุมตรงนะครับรวมกันได้180องศาถ้าเกิดเราจะให้มั่นใจอย่างนั้นวิธีการก็คือเราจะใช้วิธีการต่อนะครับการต่อรูปการต่อเส้นเป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะนำไปใช้ในการแก้ปัญหานะครับเราจะใช้วิธีการต่อเส้นออกไปในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่จะยืนยันได้ว่าตรงนี้จะเป็นมุมตรงนะครับตรงนี้จะเป็นมุมตรงเพราะฉะนั้นการสร้างก็เป็นส่วนหนึ่งของการพิสูจน์เช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะอันนี้คือข้อที่1ที่อยากจะนำเสนอให้อาจารย์ได้รู้กันก่อนเนาะครับอันที่2ครับเราจะพูดถึงมุมตรงข้ามมุมตรงข้ามนะครับเส้นตรงเส้น1ตัดกับเส้นตรงอีกเส้น1นะครับมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันนะครับเราจะมีวิธีการนำเสนอเราจะมีวิธีการพิสูจน์ยังไงที่เราจะบอกว่า2มุมมันมีขนาดเท่ากันอย่างรูปที่พวกเราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมขอขยายนิดหนึ่งรูปที่
พวกเราได้เห็นอยู่ตอนนี้เราจะสังเกตว่าเรามีส่วนของเส้นตรง2เส้นตัดกันที่จุด O นะครับส่วนของเส้นตรง AB นะครับส่วนของเส้นตรง AB ตัดกับส่วนของเส้นตรง CD ที่จุด O นะครับสิ่งที่เราต้องการจะพิสูจน์จะมีการพิสูจน์อยู่2ข้อนะครับข้อที่1เลยนะครับเราจะต้องพิสูจน์ว่านะครับเราจะต้องพิสูจน์ว่านะครับมุม AOD นะครับจะต้องมีขนาดเท่ากับมุม COB นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำการพิสูจน์หรือสิ่งที่เราได้จากรูปที่เรากำลังจะพิสูจน์อยู่ตอนนี้นะครับกับข้อที่2นะครับมุม AOC จะต้องมีขนาดเท่ากับมุม BOD ครับเอาล่ะเราจะมีวิธีการพิสูจน์ยังไงนะครับเราจะมีวิธีการพิสูจน์ยังไงนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเราคงจะต้องอาศัยความรู้ข้อที่1นะครับเด็กๆผมจะเคี่ยวเด็กๆแล้วคุณครูครับคุณครูดูตรงนี้นะฮะเรามีเส้นตรงเส้น1นี่เรามองเป็นลักษณะของเส้นตรงแล้วเราก็มีเส้นอีกเส้น1นะครับอย่างที่เราพูดกันไว้ก็คือเส้นตรงเส้น1ตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้น1มุมประชิดรวมกันจะต้องได้2มุมฉากนะครับเพราะฉะนั้นจากการพิสูจน์ข้อนี้เนี่ยนะครับเราก็จะแสดงให้เห็นว่านะครับมุม AOD นะครับบวกกับมุม AOC จะมีขนาดเท่ากับ180องศานะครับเพราะว่ามุม AOD และมุม AOC เป็นส่วนย่อยของมุม DOC นะครับเป็นส่วนย่อยของมุม DOC นะครับแต่ขนาดของมุม DOC ของเราเนี่ยครับมีขนาดเท่ากับ180องศานะครับมุม DOC มีขนาด180องศาเพราะ DOC เป็นมุมตรงเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สมบัติของการถ่ายทอดมาเพื่อที่จะสรุปว่านะครับขออภัยนิดนึงนะครับนะผมข้ามขั้นไปนิดนึงนะครับมุม DOC บวกกับมุม AOC นะครับ AOD บวกกับ AOC เท่ากับมุม DOC นะครับเพราะเป็นส่วนย่อยของมุม DOC แต่มุม DOC มีขนาดเท่ากับ180องศาเราก็เลยสามารถสรุปได้ว่ามุม AOD นี้บวกกับมุม AOC ก็เลยได้เท่ากับ180นะครับเมื่อกี้ผมเขียนข้อสรุปไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะแสดงให้เด็กๆเห็นก็คงจะต้องแสดงให้เห็นเป็นลำดับขั้นนะครับเพื่อให้เด็กๆได้เห็นภาพนะครับในทำนองเดียวกันเราก็จะสามารถที่จะสรุปได้ว่าถ้าเราจับมุม AOC มาบวกกับมุม COBก็จะมีขนาดเท่ากับ180องศาเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมนะครับเส้นตรงเส้น1ตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้น1มุมประชิดรวมกันต้องได้2มุมฉากนะครับต้องได้2มุมฉากจากนั้นเราก็จะมอง2ข้อนี้ใช้สมบัติของการถ่ายทอดต่างฝ่ายต่างเท่ากับ180องศาเราจึงสรุปได้ว่ามุม AOD บวกกับมุม AOC ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม AOCบวกกับมุม COB แล้วเราก็จะใช้สมบัติของการตัดออกด้วยจำนวนที่เท่ากันนะครับเราก็จะตัดมุม AOD นะครับเหลือให้มาเท่ากับมุม COB ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นการพิสูจน์นะครับให้เด็กๆได้เห็นภาพก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆสามารถที่จะอธิบายได้เอาแค่ความรู้ง่ายๆก่อนนะครับนะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่โจทย์ที่หนักๆเข้าไปให้กับเด็กๆเลยบางครั้งเด็กๆอาจจะเริ่มเกิดอาการท้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆมองค่อยๆพาให้เด็กๆได้เห็นว่าลำดับขั้นของการพิสูจน์มันมีอะไรบ้างนะครับแต่พูดถึงการพิสูจน์เด็กๆไม่ชอบอยู่แล้วครับเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำยังไงนะครับไอเดียนึงที่สามารถเอามาใช้ได้นะครับก็คืออาจารย์ให้เขาคิดลงไปที่รูปก่อนทดลงไปที่รูปนะครับแล้วค่อยเขียนบรรยายออกมานะครับดูว่าลักษณะของการเขียนเนี่ยเราจะเขียนในลักษณะแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นในทำนองเดียวกันครับในทำนองเดียวกันนะครับคำนี้เราชอบใช้มากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะพิสูจน์ซ้ำนะครับในทำนองเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่ามุม AOC ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม BODนะครับนะอาจารย์เห็นนะครับว่าภาพของการพิสูจน์นะครับไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเราค่อยๆแทรกซึมไปครับเราค่อยๆพาเด็กๆมองแต่อย่างที่บอกนะครับว่า
เราจะมีวิธีการมองในลักษณะแบบไหนนะครับอย่างหนึ่งที่เราคงจะต้องมาช่วยกันพิจารณาก็คือข้อความการที่มีข้อความนะครับมันก็อาจจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเพราะว่าข้อความเนี่ยมันไม่ได้สื่อถึงคณิตศาสตร์เท่าไหร่นะครับความที่เด็กๆจะเข้าใจความเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะต้องแปลข้อความออกมาเป็นสัญลักษณ์นะครับเราเรียกว่าการเปลี่ยนประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะครับหรือเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาคณิตศาสตร์ที่เราสามารถเข้าใจกันง่ายๆนะครับยังมีรายละเอียดอีกเยอะเดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณากันดูนะครับเอาล่ะประเด็นที่3ครับนะประเด็นที่3เราจะพูดถึงความเป็นเส้นขนานนะครับเส้นตรงซึ่งตัดเส้นตรงที่ขนานกันนะครับจะทำให้เกิดมุมแย้งและมุมที่สมในซึ่งมีขนาดเท่ากันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการที่เราจะพิสูจน์ว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันนะครับความรู้เดิมที่ท่านอาจารย์คงจะต้องมีอยู่ก็คือเส้นตรง2เส้นจะขนานกันเมื่อไหร่นะครับเส้นตรง2เส้นจะขนานกันเมื่อไหร่นะครับเส้นตรง2เส้นนี้จะขนานกันก็ต่อเมื่อระยะห่างระหว่างนะครับระหว่างเส้นเท่ากันตลอดใช่ไหมครับถ้าเราวัดระยะตรงนี้เราวัดระยะตรงนี้หรือเราจะวัดระยะตรงไหนก็ตามนะครับระยะทางจะต้องมีค่าเท่ากันนะครับซึ่งในการวัดระยะทางเราก็จะวัดระยะทางในลักษณะของมุมฉากนั่นเองนะครับนะเราจะต้องลากเส้นไปตั้งฉากเพราะฉะนั้นในการวัดระยะเราจะวัดระยะในลักษณะที่ตั้งฉากนะครับมันจึงเกิดเป็นสัจพจน์นะครับสัจพจน์คือความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์นะครับเด็กๆจะต้องรู้ว่าตรงเนี้ยมุมฉากตรงเนี้ยมุมฉากตรงนี้1ฉากตรงนี้1ฉากรวมกันเป็น2ฉาก2ฉากก็คือ180องศานะครับนะ2ฉากก็คือ180องศามันก็เลยเป็นสัจพจน์อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเส้นตรง2เส้นขนานกันแล้วมีเส้นตัดผลบวกของมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ180องศาอันนี้ไม่ต้องพิสูจน์เลยเพราะเราพิสูจน์จากการวัดระยะอย่าลืมว่าการวัดระยะผมเน้นไปแล้วว่าเราจะต้องวัดระยะในลักษณะที่ตั้งฉากนะครับ1ฉาก2ฉาก2ฉากกลายเป็น180นะครับนี่คือสัจพจน์นะครับนี่คือสัจพจน์แต่ความเป็นมุมแย้งเราคงจะต้องมาทำการพิสูจน์แหละนะครับว่าเราจะพิสูจน์ยังไงที่จะทำให้เห็นว่ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะครับนะอันนึงเลยครับที่เราจะสามารถพิสูจน์ได้ก็คือการใช้สัจพจน์ที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้นี้นะครับนะการใช้สัจพจน์เมื่อตะกี้นี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะพิสูจน์นะครับถ้าเกิดว่าเราจะพิสูจน์มุม AGH ว่ามีขนาดเท่ากับมุม GHD หรือไม่นะครับจะเท่ากันหรือไม่นะครับเราก็คงจะต้องมาพิจารณาความเป็นมุมตรงและความเป็นมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับเหตุผลก็เพราะหนึ่งถ้าเกิดว่าเราจับมุม AGD มาบวกกับมุม BGH นะครับมาบวกกับมุม BGH จะมีขนาดเท่ากับ180องศาเอาล่ะผมจะเริ่มเขียนย่อๆแล้วนะครับนะฮะมุม AGH นะครับมุม AGH ก็คือมุมนี้บวกกับมุม BGH ก็คือมุมนี้บวกกันเป็น180เพราะเป็นมุมตรงนะครับเพราะเป็นมุมตรง2ถ้าเราจับมุม BGH มาบวกกับมุม GHD นะครับก็จะมีขนาดเท่ากับ180องศาเป็นเพราะสัจพจน์ที่เราพูดไปเมื่อตะกี้นี้นะครับผลบวกของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเท่ากับ180องศาต่างฝ่ายต่างเท่ากับ180องศาครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถที่จะสรุปได้ว่านะครับมุม AGD นะครับเอามาบวกกับมุม BGH ก็จะมีขนาดเท่ากับเอามุม BGH มาบวกกับมุม GHD จากนั้นเราก็จะสังเกตว่ามันมีสิ่งที่เหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะตัดทอนนะครับใช้สมบัติของการตัดออกด้วยจำนวนที่เท่ากันได้เราก็จะเหลือมุม AGH มีขนาดเท่ากับมุม GHD นะครับลักษณะแบบนี้เขาก็เลยเรียกว่านะครับมุมแย้งนะครับลักษณะของมุมแย้งมันมีมุมแย้งอยู่2ประเภทนะครับ
เป็นมุมแย้งภายในกับเป็นมุมแย้งภายนอกนะครับมุมแย้งภายในจะเกิดภายในเส้นตัดภายในเส้นคู่ขนานนะครับภายในเส้นคู่ขนานแต่ถ้าเป็นภายนอกก็คือภายนอกเส้นคู่ขนานนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็คือการพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้ามีเส้นตรงเส้นหนึ่งซึ่งขนานกันแล้วมีเส้นตัดนะครับมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันนะครับในทำนองเดียวกันคำว่ามุมคู่ที่สมในก็คือมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้เขาเรียกว่ามุมคู่ที่สมในนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราจะพูดกันในชื่อเต็มๆเนี่ยเขาจะเรียกมันว่ามุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันวิธีการพิสูจน์ก็เหมือนกันครับเปลี่ยนจากมุม AGH มาเป็นมุม EGB แทนนะครับเปลี่ยนเป็นมุม EGB แทนเพราะว่ามุม EGB คือมุมนี้บวกกับมุม BGH คือมุมนี้นี่2มุมนี้บวกกันก็ได้180องศาเหมือนกันนะครับเราก็เลยสามารถที่จะสรุปได้ว่านะครับเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่ามุม EGB กับมุม GHD นั้นมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะครับเอาล่ะตรงนี้เราจะพูดถึงความเป็นมุมแย้งนะครับตรงนี้เราจะพูดถึงความเป็นมุมแย้งนะครับนะเราจะพูดถึงความเป็นมุมแย้งในขณะที่นะครับถ้าเราจะทำการพิสูจน์มุม E นะครับ GB มีขนาดเท่ากับมุม GHD ตรงนี้เขาเรียกว่ามุมที่สมในนะครับมุมคู่ที่สมในนะครับอันนี้ก็คือภาพคร่าวๆนะครับนะการอธิบายเราอธิบายนักเรียนเป็นลำดับนะครับเริ่มต้นจากนะครับเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งมุมประชิดรวมกันได้สองมุมฉากจากนั้นเรามาเริ่มเส้นตรงตัดกันเส้นตรงตัดกันมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนะครับนะเส้นตรงตัดกันมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันหรือข้อที่สามเมื่อกี้เนี้ยเราบอกว่าตรงนี้แย้งกับมุมนี้ตรงนี้ตรงข้ามกับมุมนี้ตรงข้ามกันแสดงว่ามันก็ต้องมีขนาดเท่ากับตรงนี้ด้วยเราก็สามารถใช้สมบัติของการถ่ายทอดมาอธิบายก็ได้นะครับนะซึ่งในการพิสูจน์ถามว่ามีหลักการตายตัวไหมมีหลักเกณฑ์ตายตัวไหมไม่มีนะครับนะการอธิบายให้คนอื่นได้เห็นโดยอาศัยข้อเท็จจริงนะครับโดยอาศัยสัจพจน์นะครับเราสามารถที่จะอธิบายในลักษณะแบบไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนะครับสมัยพวกเราเด็กๆสมัยพวกเราเรียนกันอยู่เนี่ยการพิสูจน์เราจะตีตารางเป็น2ช่องจำได้นะครับมีช่องข้อความมีช่องเหตุผลนะครับนะมีช่องข้อความมีช่องเหตุผลโดยที่ในการที่เราจะมาพิจารณานะครับว่ากระบวนการในการคิดของเราจะมีวิธีการพิจารณาหรือการเขียนยังไงเนี่ยเราก็คงต้องค่อยๆไล่นะครับค่อยๆไล่ไปว่ากระบวนการของเรา1 2 3 4มันคืออะไรนะครับถามว่าเราทำการพิสูจน์เรื่องของเส้นขนานมุมแย้งมุมที่สมในไปเพื่ออะไรครับนะไปเพื่อที่จะมาพิสูจน์ข้อที่ 1.4 ครับนะไปเพื่อที่จะพิสูจน์ข้อที่ 1.4 ครับผลบวกของมุมภายในนะครับผลบวกของมุมภายในนะครับของรูปสามเหลี่ยมมีขนาดเท่ากับ180องศานะครับผลบวกของมุมภายในนะครับของรูปสามเหลี่ยมใดๆจะเท่ากับ180องศาไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมมุมป้านมุมฉากหน้าจั่วหรือด้านเท่านะครับผลบวกของมุมภายในจะมีขนาดเท่ากับ180องศาเสมอนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าทำไมเราต้องมีการพิสูจน์ความเป็นเส้นขนานเพราะว่าผมจะทำการลากเส้นขนานครับลากเส้นขนานกับส่วนของลากเส้นขนานกับส่วนของเส้นตรง ABนะครับหรือลากเส้นขนานนะครับกับด้าน AB นั่นเองนะครับนะผมอาจจะตั้งชื่อเป็นเส้นตรง DE ก็ได้นะครับนะฮะลากเส้นตรง DE ผ่านจุด C และขนานกับด้าน AB นะครับขนานกับด้าน AB ซึ่งถามว่าในการที่เราจะทำการพิสูจน์นะครับจากข้อเมื่อกี้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามุมนี้นะครับมุมนี้คือมุม A เนี่ยมุม CAB ตรงเนี้ยจะมีขนาดเท่ากับมุม DCA มุมนี้เพราะเป็นมุมแย้งใช่ไหมครับในขณะเดียวกันมุมนี้นะครับก็จะแย้งกับมุมนี้นะครับมุมแย้งก็มีขนาดเท่ากันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่า
ถ้าเราจับมุมนี้มุมนี้และมุมนี้มารวมกันนะครับมุม DCA มุม ACB และมุม BCE ถ้าเกิดจับ3มุมนี้มารวมกันมันจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมถ้าเป็นเส้นตรงก็เป็นมุม180องศานั่นเองนะครับถ้าเป็น180องศาเราก็จะสามารถที่จะสรุปได้ว่าผลบวกของมุมภายในจะรวมกันได้เท่ากับ180องศานั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้คือภาพของการพิสูจน์นะครับอย่างน้อยเรารู้เราค่อยๆอธิบายให้เด็กๆได้ซึมซับผมใช้คำว่าค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราหักโหมที่จะให้เด็กจำแล้วก็จำบางทีมันอาจจะไม่ได้นะครับโอเคนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นครับเรามาทำการเขียนสักหน่อยดีไหมฮะนะครับถ้าเกิดเราจะทำการพิสูจน์อย่างที่บอกไปแล้วนะครับนะสิ่งที่ผมมักจะทำให้เด็กให้เด็กทำเสมอๆก็คือเขียนลงไปที่รูปอธิบายในรูปได้เราค่อยมาเขียนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเด็กๆจินตนาการออกมาเป็นรูปได้เขาก็สามารถที่จะเขียนได้แน่นอนนะครับโอเคนะฮะเอาล่ะนะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะใช้วิธีการลากครับนะลากเส้นตรง DE นะครับลากเส้นตรง DE นะครับลากเส้นตรง DE นะครับผ่านจุด C ครับผ่านจุด C นะครับให้ขนานกับนะครับให้ขนานกับส่วนของเส้นตรง AB ครับโอเคนะฮะเอาล่ะหลังจากที่เราลากเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังที่เราลากเสร็จเรียบร้อยเราก็จะบอกได้ว่านะครับถ้าเราจับมุม C มุม DCA มุม DCA มุมนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม CAB นะครับเพราะมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะครับเพราะมุมแย้งมีขนาดเท่ากันมุม ECBก็จะมีขนาดเท่ากับมุม CBA นะครับมุมแย้งมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจับ2มุมนี้มาบวกกันครับมุม DCA ถ้าเอามาบวกกับมุม ECB ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม CAB มาบวกกับมุม CBA นั่นเองครับเอาล่ะจากนั้นเราก็จะบวกสิ่งที่เท่ากันเข้าไปทั้ง2ข้างก็คือมุม ACB นั่นเองนะครับเราเอามุม DCA บวกกับมุม ECB แล้วบวกด้วยสิ่งที่เท่ากันเข้าไปก็คือมุม ACB ครับบวกเข้าไปทางซ้ายก็จะต้องบวกเข้าไปทางขวาด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะทำให้สมการนี้ยังคงเป็นจริงอยู่นะครับทำให้สมการนี้ยังคงเป็นจริงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจับมุม DCA บวกกับมุมECB บวกกับมุม ACB สิ่งที่เราจะได้ก็คือจะได้มุมตรงก็คือได้มุม DCE ครับในขณะที่ฝั่งนี้มันก็จะได้ ACB บวกกับมุม CBA บวกกับมุม ACB ซึ่งก็คือผลบวกของมุมภายในนะครับผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม ABC นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เลยสามารถที่จะสรุปได้ว่าถ้าเราจับมุม CAB มาบวกกับมุม CBA แล้วก็เอามาบวกกับมุม ACB ก็จะได้เท่ากับ180องศาเพราะมุม DCE เป็นมุมตรงซึ่งมีขนาดเท่ากับ180องศานั่นเองนะครับเอาล่ะอย่างที่บอกนะครับนี่คือภาพของการพิสูจน์นะครับอยากจะให้อาจารย์ได้มองเห็นภาพว่าในการพิสูจน์เนี่ยเรารู้นะครับผมก็เชื่อว่าเด็กๆเนี่ยรู้ว่าทำไมผลบวกของมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดเท่ากับ180เพราะเขาจำได้เพราะเขาท่องได้นะครับแต่รู้ไหมว่าที่มาที่ไปของเขาเนี่ยคืออะไรนะครับตรงนี้ต่างหากที่มีความสำคัญนะครับอย่างที่บอกกันนะครับถ้าเรารู้ต้นตอของมันเราสามารถที่จะทำโจทย์ได้หลากหลายมากแต่ถ้าเกิดเราใช้การจำได้เราใช้แต่การจำได้พอเราไปเจอสิ่งที่เราจำไม่ได้ขึ้นมาเราก็จะมีปัญหาเพราะฉันมองหาต้นตอของปัญหาให้ได้ครับนะมองหาต้นตอของปัญหาแต่ละข้อให้ได้แล้วเราจะสามารถแก้ปัญหาได้นะครับโอเคนะครับอ่ะย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดนึงครับนะย้อนกลับไปเมื่อกี้ข้อที่ 1.3 นะครับผมไม่ได้อธิบาย2บรรทัดข้างล่างว่าเอ๊ะคำว่าบทกลับมันหมายถึงอะไรบทกลับของข้อความดังกล่าวก็ยังเป็นจริงอยู่
คำว่าบทกลับนะครับบทกลับมันจะสื่อให้เห็นถึงประโยคเงื่อนไขนะครับประโยคเงื่อนไขของคณิตศาสตร์หรือของเรขาเองเนี่ยมันจะมีประโยคเงื่อนไขอยู่2แบบก็คือประโยคเงื่อนไขทางเดียวกับประโยคเงื่อนไข2ทางนะครับประโยคเงื่อนไขทางเดียวจะเป็นประโยคที่ใช้ตัวเชื่อมว่าถ้าแล้วนะครับอันนี้คือประโยคเงื่อนไขทางเดียวนะครับกับอีกคำหนึ่งคือคำว่าก็ต่อเมื่อนะครับคำว่าก็ต่อเมื่อนะครับคำว่าก็ต่อเมื่อคำนี้จะเป็นประโยคเงื่อนไข2ทางนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำการแยกประโยคก็ต่อเมื่อออกมาเป็นประโยคทางเดียว2ทางประโยคทางเดียว2ประโยคได้นะครับโดยใช้ตัวเชื่อมถ้าแล้วนั่นแหละนะครับมันก็คงต้องอธิบายโดยอาศัยความรู้ตรรกศาสตร์นะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีประพจน์ P ก็ต่อเมื่อ Q นะครับถ้าเรามีประพจน์ P ก็ต่อเมื่อ Q ประพจน์ P ก็ต่อเมื่อ Q เนี้ยมันจะสมมูลนะครับมันจะสมมูลกันกับประโยคนะครับหรือประพจน์ถ้า P แล้ว Q และถ้า Q แล้ว P นะครับวิชาเรขาคณิตก็เลยเอามาใช้ตอนที่เราจะทำการพิสูจน์กันแหละครับว่าในการพิสูจน์ข้อความที่มีคำว่าก็ต่อเมื่อนะครับในการพิสูจน์ข้อความคำว่าก็ต่อเมื่อเราจะต้องแปลงประโยคก็ต่อเมื่อออกเป็นประโยคเงื่อนไขทางเดียว2ประโยคเราเรียกว่าประโยคขาไปและประโยคขากลับนะครับประโยคขาไปและประโยคขากลับนะครับเพราะฉะนั้นประโยคขากลับก็คือบทกลับของข้อความนั้นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าข้อความเหล่านี้เป็นจริงแล้วบทกลับของเราเป็นจริงด้วยเราจะสามารถนำมาเขียนเป็นประโยคเดียวกันโดยใช้ตัวเชื่อมคำว่าก็ต่อเมื่อนะครับนั่นก็หมายความว่าเส้นตรงซึ่งตัดเส้นตรงที่ขนานกันนะครับเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันจริงๆต้องบอกอย่างนี้ใหม่ครับจริงๆต้องบอกว่าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งนะครับเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันหรือเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อมุมคู่ที่สมในมีขนาดเท่ากันนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือภาพที่อาจารย์คงจะเอาไปเล่าต่อได้ว่าในการพิสูจน์หรือในการหาคำตอบเราจะสามารถหาคำตอบหรือทำการพิสูจน์จากข้อความนั้นได้ยังไงนะครับอีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆนะครับอีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆก็คือมุมภายนอกมุมภายนอกมุมนี้นะครับมุมภายนอกมุมนี้มีความสัมพันธ์อย่างไรกับมุมภายในนะครับเราก็เอาความรู้เมื่อกี้นะครับความรู้ข้อ 1.4 เนี่ยมาอธิบายครับเราจะอธิบายว่า3มุมภายในนะครับ3มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180นะครับ3มุมภายในรวมกันได้180แต่มุมนี้กับมุมนี้รวมกันก็ได้180เพราะว่าเราทำการต่อเส้นนี้ออกมาจำได้ใช่ไหมครับที่ผมบอกไปว่านะครับการลากเส้นต่อออกไปนะครับการลากเส้นต่อออกไปมันย่อมอยู่บนเส้นตรงเส้นเดิมนั่นหมายความว่าจุด B จุด C และจุด D จะต้องอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับถ้าเกิดเส้นตรงนี้3จุดนี้อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน AC เป็นเส้นจะบอกมาเส้นมาตัดมาแตะก็ได้ครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า meet นะครับนะฮะ AC meet BD ประมาณนี้นะครับเราจะบอกว่า2มุมนี้ได้180องศาเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ใช่ไหมครับว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเมื่อกี้รวมกันได้180มุมตรงรวมกันก็ได้180มันก็เลยทำให้เอาสิ่งที่เท่ากันออกไปนะครับก็จะได้สิ่งที่เท่ากันนะครับอย่างกรณีข้อนี้เราอาจจะพิสูจน์ว่าถ้าเกิดว่าเรานำมุม BAC มาบวกกับมุม ABC มาบวกกับมุม ACB ตัวนี้จะมีขนาดเท่ากับ180นะครับเหตุผลก็เพราะผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะครับ2ถ้าเกิดเด็กๆจะพิจารณามุม ACB บวกกับมุม ACD ก็จะมีขนาดเท่ากับ180องศาเหมือนกันเ
พราะมันเท่ากับมุม BCD ซึ่งเป็นมุมตรงนะครับต่างฝ่ายต่างเท่ากับ180องศาเราก็เลยสามารถที่จะสรุปได้ว่ามุม ABC บวกกับมุม BAC BAC บวกกับมุม ABC บวกกับมุม ACB ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม ACB มาบวกกับมุม ACD ครับจากนั้นเราก็จะทำการตัดสิ่งที่เท่ากันออกไปก็เลยทำให้มุม AC มุม BAC บวกกับมุม ABC นี้มีขนาดเท่ากับมุม AD ACD นั่นเองครับนะเท่ากับมุม ACD นั่นเองนะครับนะเขาก็เลยเป็นข้อสรุปนะครับที่เด็กๆก็เอาไปใช้อีกเหมือนกันแหละครับก็คือมุมภายนอกเท่ากับผลบวกของมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามหรือที่เราเรียกว่านะครับหรือที่เราเรียกว่ามุมภายนอกเท่ากับผลบวกของมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดนั่นเองนะครับเอาล่ะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับภาพทั้งหมดของการพิสูจน์ก็คงจะประมาณแบบนี้นะครับก็คงจะประมาณแบบนี้นะครับสุดท้ายสำหรับช่วงแรกนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างกันก็คือการพูดถึงสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับคำว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วตามบทนิยามจริงๆตามบทนิยามจริงๆก็คือรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีด้านเท่ากัน2ด้านนะครับมีด้านเท่ากัน2ด้านแต่เราจะจำความเป็นหน้าจั่วในหลากหลายมุมเรามักจะบอกว่าถ้าเราไปเจอรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีมุมเท่ากัน2มุมนี่ก็คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับส่วนของเส้นตรงที่ลากจากยอดลงมาตั้งฉากกับฐานแบ่งครึ่งฐานแบ่งครึ่งมุมยอดนี่ก็หน้าจั่วเราจะมีภาพจำมาแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงบทนิยามจริงๆนะครับบทนิยามจริงๆเราจะพูดเฉพาะด้านที่มีความยาวเท่ากัน2ด้านเท่านั้นเองนะครับนะจากนั้นเราก็จะมาทำการพิสูจน์นะครับพิสูจน์ความเป็นสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับนะซึ่งในการพิสูจน์นะครับเราก็จะใช้วิธีการลากเส้นจากยอดมาตั้งฉากกับฐานนะครับนะลากเส้นจากยอดลงมาตั้งฉากกับฐานนะครับสมมติเราลากมาในลักษณะแบบนี้นะครับเอาละลากลงมาตั้งฉากปึ๊บนะครับลากลงมาตั้งฉากสมมติเราลากลงมาตั้งฉากที่จุดดีนะครับแล้วเราก็จะไปใช้ความรู้ความเท่ากันทุกประการนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในช่วงท้ายของวันนี้นะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจะพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการสามเหลี่ยมสองรูปนี้ก็จะเท่ากันทุกประการแบบฉากด้านด้านเพราะมีมุมฉากตรงนั้นฉากตรงนี้ก็ฉากมีด้านร่วม AD และก็มีด้านที่เท่ากันก็คือ AB กับ AC สามเหลี่ยมสองรูปนี้จึงเท่ากันทุกประการพอเท่ากันทุกประการสิ่งที่จะเท่ากันทั้งหมดก็คือด้านที่สมในแล้วก็มุมที่สมในนะครับเป็นต้นว่ามุมนี้กับมุมนี้จะมีขนาดเท่ากันเป็นต้นว่ามุมนี้กับมุมนี้จะมีขนาดเท่ากันเป็นต้นว่าด้านนี้กับด้านนี้จะมีขนาดเท่ากันเห็นไหมการพิสูจน์จะพิสูจน์นะครับลากเส้นจากยอดลงมาตั้งฉากพอเราลากเส้นจากยอดลงมาตั้งฉากเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตั้งฉากทั้งคู่เลยนะฮะนะครับเราก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าสามเหลี่ยมซ้ายกับสามเหลี่ยมขวาเท่ากันทุกประการแบบมุมด้านนะครับพอเท่ากันทุกประการปั๊บสิ่งที่เหลือมันก็จะเท่ากันด้านคู่ที่สมในก็จะเท่ากันมุมคู่ที่สมในก็จะเท่ากันครับนะอันนี้ก็คือภาพที่ผมอยากจะให้คุณครูทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจที่เข้ามาดูเนี่ยนะครับได้เห็นภาพก่อนว่าความรู้พื้นฐานที่มีความจำเป็นนะครับและจะเป็นตัวที่จะนำไปช่วยสำหรับการพิสูจน์หรือในการหาคำตอบนะครับเราจะมีวิธีการพิสูจน์ยังไง
อีกประเด็นหนึ่งที่เรามองข้ามไปนิดนึงครับคือการเกิดสามเหลี่ยมนะครับพวกเราคงจำได้ครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะมีรูปสามเหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมจะเกิดขึ้นได้นะครับผมสมมุติแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมสมมุติมีรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับด้านตรงข้ามมุม A ยาว A เล็กด้านตรงข้ามมุม B ยาว B เล็กด้านตรงข้ามมุม C ยาว C เล็กนะครับนะการที่เรามีความยาวด้านเพื่อให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอสมการเชิงนะครับอสมการอิงรูปสามเหลี่ยมครับอสมการอิงรูปสามเหลี่ยมอย่างที่เรารู้และเราจำได้ว่ารูปสามเหลี่ยมจะเกิดขึ้นได้ถ้าด้าน2ด้านรวมกันต้องยาวกว่าด้านที่3ด้าน2ด้านรวมกันต้องยาวกว่าด้านที่3นั่นหมายความว่าถ้าเราจับเอา A มาบวกกับ B ต้องยาวกว่า C ถ้าเกิดเราจับเอา B มาบวกกับ C ต้องยาวกว่า A นะครับแล้วก็ถ้าเกิดนํา C มาบวกกับ A ต้องยาวกว่า Bนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ที่เราจำเป็นจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงสมการอิงรูปสามเหลี่ยมมันจะเกิดสามเหลี่ยมได้เมื่อไหร่นะครับนะมันจะเกิดสามเหลี่ยมได้เมื่อไหร่เมื่อจับด้าน2ด้านรวมกันต้องยาวกว่าด้านที่3หรือถ้าเกิดว่าจะให้เด็กๆได้จำก็จำแบบง่ายๆก็ได้ว่าหนูจับด้านสั้น2ด้านบวกกันต้องยาวกว่าด้านยาวนะครับหนูจับด้านสั้น2ด้านรวมกันต้องยาวกว่าด้านยาวนะครับส่วนไอ้ด้านยาวบวกกับด้านสั้นมันยังไงก็ต้องยาวกว่าอีกด้านนึงอยู่แล้วนะครับนะถ้าเกิดว่าเรามีด้านยาวด้านกลางด้านสั้นก็ได้ถ้าพูดแบบนี้มีด้านยาวด้านกลางด้านสั้นหนูจับด้านสั้นบวกด้านกลางต้องยาวกว่าด้านยาวครับหนูเอาด้านยาวมาบวกด้านสั้นยังไงก็มากกว่าด้านกลางอยู่แล้วอันนี้เราคงจะไม่ต้องพูดกันในขณะนั้นก็ได้นะครับอ่ะคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันครับอาจารย์ครับเขาบอกว่า กำหนด ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับกำหนด ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มี AB กับ AC เท่ากันนะครับที่มี AB กับ AC เท่ากันการวาดรูปก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆครับการวาดรูปก็มีส่วนสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวาดรูปให้มันใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดมันจะทำให้เราได้เห็นคำตอบมากขึ้นเท่านั้นครับอย่างกรณีนี้อ่ะลองวาดรูปดูนะครับถ้าเกิดสอนที่โรงเรียนเราคงต้องใช้อุปกรณ์ให้เด็กได้ใช้อุปกรณ์เป็นนะครับแต่ตอนนี้เราไม่มีขณะนั้นนะครับเรามี iPad มาช่วยก็ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะเรามีรูปสามเหลี่ยม ABC ครับเรามีรูปสามเหลี่ยม ABCนะครับโจทย์บอกว่า AB กับ AC เท่ากันนะโจทย์บอกว่า AB กับ AC เท่ากันนะครับเอาล่ะโจทย์บอกว่า AB กับ AC เท่ากันมุม A มีขนาด40องศาครับมุม A มีขนาด40องศานะครับนะเวลาผมสอนเด็กๆก็วาดไปก่อนลูกยังไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับหนูรู้อะไรเดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีหลังนะครับจากจุด Bลากเส้นตั้งฉากนะครับลากเส้นไปตั้งฉากกับ AD ที่จุดลากเส้นไปตั้งฉากกับ AC ที่จุด D ครับอ่ะลากไปตั้งฉากนะครับลากไปตั้งฉากที่จุด D เอาล่ะอ่ะเกกะขอลบก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคนะฮะโจทย์ถามว่ามุม DBC คือมุมนี้มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่นี่ครับโจทย์ถามหาขนาดของมุมนี้ครับมุมนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับโดยปกติที่เรารู้และเข้าใจกันอยู่โจทย์ข้อนี้ไม่ถึงกับยากนะครับที่ครูบอกว่าไม่ถึงกับยากเพราะว่านะครับจากที่เราอธิบายรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วไปเมื่อตะกี้นี้นะครับถ้า AB กับ AC เท่ากันแล้วมุม ABC จะเท่ากับมุม ACB ครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันเท่ากันเราก็จะสามารถหาขนาดของมุมนี้ได้ครับนะเราจะสามารถหาขนาดของมุมนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรารู้มุมนี้นะครับเราก็สามารถที่จะรู้มุม B ได้แน่นอนนะครับเราก็จะหาขนาดของมุม B ได้แน่ๆนะครับอย่างกรณีนี้นะครับเราก็จะอธิบายแบบนี้ครับนะ
เราก็จะอธิบายเนื่องจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นี่แหละนะครับเนื่องจากนะครับเนื่องจาก AB เท่ากับ AC ครับนะเนื่องจาก AB เท่ากับ AC สิ่งที่เราจะได้นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือมุม A BC ก็จะต้องเท่ากับมุม A CB ครับนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการพิสูจน์ลำดับขั้นตอนอาจจะมีความสำคัญนะครับแต่ในการอธิบายเพื่อให้เห็นคำตอบหรือเพื่อให้ได้คำตอบหรือการแสดงแนวคิดเราอาจจะไม่ต้องเขียนละเอียดมากนะครับคำถามก็คือแล้วมุมนี้จะหาได้จากไหนนะครับมุมนี้ก็จะหาได้จากการนำ180ไปลบมุมยอดครับแล้วหารด้วย2นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะบอกเด็กๆได้ว่าถ้าหนูต้องการจะหามุมที่ฐานมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วหนูจะหาจากไหนนะครับหนูก็หาจากนะครับผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนั่นแหละในเมื่อมุมที่ฐานข้างล่างมันเท่ากันบวกข้างบนคือ40ต้องเท่ากับ180เพราะฉะนั้นในการหามุมที่ฐานหนูก็เอา180ลบมุมยอดซะนะครับแล้วก็หารด้วย2 180ลบ40ก็จะเหลือ140นะครับ140หารด้วย2ก็จะได้คำตอบออกมาเป็น70องศานั่นเองนะครับเอาล่ะจากนั้นเราก็จะสามารถที่จะบอกได้แล้วนะครับโดยที่เราจะทำการพิจารณารูปสามเหลี่ยม BDC ครับนะถ้าเกิดเราพิจารณารูปสามเหลี่ยม BDC รูปนี้เราก็จะบอกว่าถ้าเกิดเราต้องการจะหามุม DBC เราก็เอามุม DBC บวกกับมุม BDC บวกกับมุม BCD ก็เท่ากับ180องศานะครับแล้วหนูก็แทนค่าขนาดของมุมที่หนูทราบเข้าไปนะครับนะเราก็จะอธิบายแบบนี้แหละครับเรารู้ตรงไหนเราก็อธิบายไปตามนั้นนะครับมุม BDC เราลากไปตั้งฉากถ้าตั้งฉากก็ต้อง90มุม BCD มุม BCD ก็คือมุม BCA ก็คือมุม70องศาที่เราเพิ่งคิดมาเมื่อตะกี้นี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะหาคำตอบของข้อนี้ได้แล้วนะครับดังนั้นนะครับมุม DBC ของเราก็จะมีขนาดเท่ากับการเอา180ไปลบด้วย90ไปลบด้วย70เราก็จะได้คำตอบออกมาเป็น20องศานะครับถ้าเกิดอาจารย์สอนนะครับเด็กที่เก่งพอตัวแล้วนะครับเราไม่ต้องแสดงการลบให้เขาเห็นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเริ่มสอนกับเด็กน้อยๆนะครับนะอย่างที่โรงเรียนเนี่ยผมก็เอามาสอนกับเด็กม.1 ม.2 นะครับก็จะค่อยๆแทรกซึมใช้คำว่าค่อยๆแทรกซึมค่อยๆอธิบายไปว่าหลักคิดมันเป็นยังไงแต่ที่สำคัญก็คือเด็กของเราจะต้องแก้สมการได้คล่องพอสมควรนะครับนะต้องมองออกเลยว่าเราต้องการจะหามุมนี้หรือจะหาค่านี้เราจะมีวิธีการหายังไงนะครับเอาละนี่คือภาพของการหาคำตอบนะครับของตัวอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเราค่อยๆเริ่มต้นจากตัวอย่างง่ายๆนะครับเราค่อยๆเริ่มต้นจากตัวอย่างง่ายๆมองวิธีการแล้วดูซิว่าเราจะมีวิธีการอธิบายยังไงนะครับอาจารย์ดูข้อสังเกตนิดนึงข้างล่างนิดนึงสิครับนะข้อสังเกตข้างล่างผมถามว่ามุม DBC จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของมุม A เสมอไหมนะครับจริงๆแล้วการที่เราจะสรุปเป็นข้อความเป็นข้อสังเกตหรือจะสรุปเพื่อนำไปใช้เนี่ยนะครับการทำตัวอย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ช่วยนะครับเพราะเรามองจากข้อนี้มันก็จริงนะมุม A 40คำตอบที่เราได้คือ20มันก็น่าจะจริงแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมองในกรณีทั่วๆไปเนี่ยเราก็คงจะต้องอธิบายนะครับเราคงต้องอธิบายความเป็นรูปทั่วไปก็คือเขียนคำตอบในรูปของตัวแปรฮะเขียนคำตอบในรูปของตัวแปรให้ได้อย่างกรณีข้อนี้นะครับสมมุติว่านี่คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับตั้งชื่อว่าสามเหลี่ยม ABC เหมือนเดิมก็ได้นะครับผมสมมุติขนาดของมุมนี้เป็นมุมทีต้าก็ได้ครับนะทำมุมทีต้านะครับทำมุมทีต้านะครับทำมุมทีต้าแล้วเราลากเส้นตั้งฉากจาก B ไปตั้งฉากกับ AC ที่จุด D ครับ
ลากลงไปตั้งฉากปุ๊บโจถามหาขนาดของมูลนี้ใช่ไหมเราก็คิดเหมือนเดิมอะครับแทบจะเขียนเหมือนเดิมด้วยซ้ำไปว่าการที่เรามีด้าน AB กับด้าน AC เท่ากันมันส่งผลทำให้มุมที่ฐานเท่ากันซึ่งมุมที่ฐานนี้นะครับก็จะหาได้จากการนำมุมยอดไปลบออกจาก180แล้วหารด้วย2นะครับแล้วเราก็ทำการย้ายข้างนะครับนะอย่างกรณีข้อนี้นะครับถ้าเกิดเราให้มุม A เป็นมุมทีต้านะครับนะเราจะพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมนะครับ BDC เลยก็ได้นะครับนะฮะเราพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับเราก็พิจารณาเหมือนเดิมแหละครับว่าถ้าเราต้องการจะหามุม DBC บวกกับมุม BDC บวกกับมุม BCD แน่นอนว่ามันจะเท่ากับ180องศามุมนี้คือมุมที่เราต้องการอยากจะรู้มุมนี้คือมุม90องศามุมนี้หาได้จาก180ลบทีต้าแล้วหารด้วย2นะครับ180ลบทีต้าก็คือ180ลบมุมยอดแล้วหารด้วย2นะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆทำการแยกร่างนะครับแจกตัวส่วนไปยัง180แล้วก็ทีต้าด้วยนะครับมุม DBC ของเราบวกด้วย90องศาบวก180หารด้วย2ก็คือ90ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมุมทีต้าส่วน2เท่ากับ180องศาซึ่งเราก็จะสังเกตว่าถ้านำ90มาบวกกับ90ก็จะมีขนาดเท่ากับ180ฝั่งขวามือนั่นเองนะครับเราก็เลยสามารถที่จะสรุปได้ว่าขนาดของมุม DBC นี้ก็จะมีขนาดเท่ากับทีต้าส่วนด้วย2นั่นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเราไปเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้เข้าเราก็สามารถที่จะบอกได้ทันทีเลยว่ามุมยอดขนาดเท่าไหร่มุมที่เราต้องการคือ DBC นี้จะมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของมุมยอดเสมอนะครับโอเคนะฮะเอาล่ะอันนี้ก็คือภาพของการแสดงให้เห็นนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่ากระบวนการคิดกระบวนการเขียนไม่มีหลักการตายตัวนะครับใครอยากจะอธิบายละเอียดมากก็อธิบายได้นะครับแต่การที่เราจะยอมรับว่าข้อความในการเขียนจริงหรือไม่จริงมันจะต้องไม่มีข้อขัดแย้งนะครับเวลาอาจารย์ตรวจเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องสังเกตด้วยเหมือนกันเพราะเด็กๆสมัยนี้เขามีความฉลาดเขารู้ว่าเราต้องการอะไรเขาเขียนคำตอบรอเอาไว้เขามีข้อความข้างต้นบางครั้งกระบวนการเชื่อมเข้าหากันมันไม่สมเหตุสมผลเราอย่ายอมนะครับนะเราอย่ายอมเราจะต้องพยายามเค้นความจริงจากเขาให้ได้ว่าเออมันมาจากไหนลูกอธิบายให้ครูฟังได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือภาพที่อยากจะนำเสนอให้กับอาจารย์ได้เห็นภาพนะครับเอาล่ะข้อที่2ครับตัวอย่างข้อที่2ผลบวกของมุม1มุม2มุม3มุม4มุม5เท่ากับ180องศาไหมรูปนี้เป็นรูปที่เด็กๆน่าจะคุ้นเคยนะครับคุ้นเคยมากๆนะครับรูปนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะไปปรากฏอยู่ในเรื่องของเส้นขนานนะครับจะอยู่ในหน้าสุดท้ายของหนังสือเรียนด้วยซ้ำไปนะครับนะฮะเขาถามว่าถ้าเรามุม1มุม2มุม3มุม4มุม5มาบวกกันจะได้เท่าไหร่เมื่อกี้ผมเฉลยไปแล้วว่าเท่ากับ180องศานะครับในการอธิบายเนี่ยถามว่าเราจะมีวิธีการอธิบายยังไงนะครับบางคนเขาก็บอกว่านะครับบางคนเขาก็บอกว่าเธอก็หาขนาดของมุมภายในสินะครับเธอเห็นใช่ไหมว่าเนี่ยคือรูปห้าเหลี่ยมนะครับเธอเห็นใช่ไหมว่านี่คือรูปห้าเหลี่ยมถ้านี่คือรูปห้าเหลี่ยมเรารู้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับว่าผลบวกของมุมภายในรูปห้าเหลี่ยมเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าไม่รู้เราก็ย้อนกลับไปที่รูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับเราก็ย้อนกลับไปที่รูปสามเหลี่ยมนั่นเองว่าผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมมัน180แล้วห้าเหลี่ยมเนี่ยมันมีสามเหลี่ยมซ่อนอยู่กี่รูปนะครับถ้าเกิดเด็กๆมองเห็นเด็กๆก็จะต้องบอกได้ว่ามีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปแสดงว่าผลบวกของมุมภายในนะครับผลบวกของมุมภายในผลบวกของมุมภายในรูปห้าเหลี่ยม
นะครับรูปห้าเหลี่ยมก็จะหาได้นะครับด้วยการนำ3ไปคูณกับ180นะครับซึ่งก็คือ540นั่นเองนะครับอันนี้ผมกำลังชี้ให้เห็นว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีวิธีการคิดยังไงนะครับนะอันนี้ผมแชร์ประสบการณ์ของเด็กๆที่ผมเคยสอนถ้าเป็นเด็กเก่งเนี่ยเขาจำได้เขาตอบเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กยังไม่เก่งเขาก็ต้องค่อยๆมองว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการหาคำตอบยังไงในเมื่อเขาเห็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับแล้วเราก็จะอาศัยความเป็นรูปสามเหลี่ยมมาช่วยเช่นถ้าหนูต้องการจะหามุมนี้หนูก็ต้องเอา180ลบมุม1กับมุม3ถ้าหนูจะหามุมนี้หนูก็ต้องเอา180ไปลบมุม2กับมุม5ถ้าหนูต้องการจะหามุมนี้หนูก็ต้องเอา180ไปลบมุม1กับมุม4ถ้าหนูต้องการจะหามุมนี้หนูก็ต้องเอา180ไปลบมุม3กับมุม5หรือถ้าเกิดหนูต้องการจะหามุมนี้หนูก็ต้องเอา180ไปลบมุม2กับมุม4แล้วก็จับทั้งหมดเนี่ยรวมกันได้540แล้วเราก็แก้สมการหาคำตอบถามว่าผิดไหมไม่ผิดอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งที่มองเห็นภาพได้ชัดเจนว่าเราสามารถเอารูปสามเหลี่ยมเอาผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมมาใช้ได้ยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปหารูปห้าเหลี่ยมตรงนี้ก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะฮะขอเป็นไอเดียข้อหนึ่งก็แล้วกันนะครับไอเดียข้อที่1ก็แล้วกันนะครับขอเป็นไอเดียข้อที่1นะครับที่เราจะนำมาใช้ก็คือการใช้ผลบวกของมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมนะครับนะแนวคิดที่1นะครับแนวคิดที่1ก็แล้วกันนะครับแนวคิดที่1นะครับเราก็จะหาผลบวกของมุมภายในรูปห้าเหลี่ยมนะครับนะเอามุมแรกเลยนะครับเอามุมแรกเลยสมมติจะตั้งชื่อได้มั้ยฮะนะครับเราอาจจะสมมติก็ได้ครับอันนี้มุม A มุม B มุม C แล้วก็มุม D แล้วก็มุม E นะครับนะสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือถ้าเกิดนะครับนะเนื่องจากนะครับเนื่องจากถ้าเราจับเอามุม A บวกกับมุม B บวกกับมุม C บวกกับมุม D บวกกับมุม E นะครับรวมกันจะต้องได้540แต่มุม A ของเราจะหาได้จาก180ลบมุม1ลบมุม3นะครับมุม B เกิดจาก180นะครับลบมุม2ลบมุม5มุม C เกิดจาก180ลบมุม1ลบมุม4มุม D เกิดจาก180ลบมุม3ลบมุม5และมุม E เกิดจาก180นะครับ180ลบมุม2กับมุม4ฮะขอขยับนิดนึงนะครับนะครับ180ลบมุม2ลบมุม4ซึ่ง5มุมนี้ถ้าเกิดว่าเอามารวมกันเนี่ยครับมันจะได้เท่ากับ540องศานะครับจากนั้นเราก็จะมารวมตัวเลขครับนะตรงนี้180 180 180 180 180 180บวกกัน5ตัวเอา5คูณ180ก็จะกลายเป็น900แล้วทุกคนจะสังเกตว่ามุม1ก็จะมี2ก้อนมุม2ก็จะมี2ก้อนผมขอเขียนรวบรัดแบบนี้เลยก็แล้วกันนะครับนะผมขอเขียนรวบรัดแบบนี้เลยก็แล้วกันนะครับมีค่าเท่ากับ540นะครับนะแล้วเราก็แก้สมการหาคำตอบออกมานะครับดูซิว่าคำตอบของเราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะสรุปได้ว่านะครับนะซึ่งเราสามารถที่จะสรุปได้ว่าถ้าเราเอามุม1ไปบวกกับมุม2ไปบวกมุม3ไปบวกมุม4ไปบวกกับมุม5ก็จะมีขนาดเท่ากับ180องศานั่นเองนะครับเพราะเราจะคิดผลบวกตรงนั้นน่ะนะครับเอา900ลบ540เหลือ360นะครับ360หารด้วย2ก็จะได้180นี่คือไม่รู้จะเริ่มต้นมองยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีไอเดีย
นะครับเด็กๆดูที่ยอดนะครับบอกให้เด็กๆมองที่ยอดก็ได้นะครับสมมติครูกำหนดมุมนี้เป็นมุม F ก็แล้วกันครับนะจุดยอดเป็นจุด F แล้วให้เรามาพิจารณานะครับสามเหลี่ยม CDF ครับนะครับนะเรามาพิจารณาสามเหลี่ยม CDF กันโดยที่มุมที่เราจะทำการพิจารณาจะมีอยู่สองมุมคือมุมกลมๆทางด้านนี้กับมุมดอกจันทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพิจารณามุม FDC ครับ FDC คือมุมภายนอกซึ่งเกิดจากการลากเส้นต่อออกไปจริงไหมครับนี่ไงลากเส้นต่อไปนี่คือมุมภายนอกก็จะต้องเท่ากับผลบวกของมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดไงครับเพราะฉะนั้นมุม FDC จะมีขนาดเท่ากับมุม3บวกกับมุม5นะครับในทำนองเดียวกันถ้าเราต้องการจะหามุม FDC FCD มุม FCD ของเราก็จะคิดในทำนองเดียวกันก็คือนี่ไงครับรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วต่อด้านออกไปนี่คือมุมภายนอกไงครับตรงนี้คือมุมภายในไงครับที่ไม่ใช่มุมประชิดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีขนาดเท่ากับมุม1บวกกับมุม4นะครับเพราะฉะนั้นจับ2มุมนี้มาบวกกันนะครับจับ2มุมนี้มาบวกกันนะครับมุม FDC บวกกับมุม FCD ก็จะมีขนาดเท่ากับเอามุม1มาบวกมุม3มาบวกมุม4แล้วก็มาบวกมุม5นะครับต่อจากนั้นเราก็บวกมุมที่เราต้องการอีกมุมหนึ่งที่มันหายไปก็คือมุมหมายเลข2นะครับเราก็จะบวก2เข้าไปทั้ง2ข้างครับบวกมุม2เข้าไปทั้ง2ข้างนะครับบวกมุม2เข้าไปทั้ง2ข้างเพราะฉะนั้นทางซ้ายมือนะครับก็จะกลายเป็นผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเรียบร้อยใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือ180องศาก็จะมีขนาดเท่ากับการเอามุม1บวกมุม2บวกมุม3บวกมุม4และมุม5นั่นเองครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียในการมองเนี่ยเราสามารถที่จะมีวิธีการนะครับได้หลายหลายแบบหลายหลายวิธีครับนะครับนะอาจารย์ผมเคยบอกไว้ว่าโจทย์1ข้อถ้าเกิดทำได้หลายวิธีแสดงว่าเรามีความมั่นใจมีความแม่นยำในการทำโจทย์เพราะการทำวิธีเดียวเราก็จะรู้วิธีเดียวคำถามก็คือและวิธีนั้นที่เราคิดมันถูกหรือไม่ถูกสมมุติว่าเราคิดแบบนี้ได้เราก็จะบอกเราก็จะยอมรับเลยนะครับว่ามันน่าจะถูกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการคิดหลายๆวิธีมันก็เป็นการยืนยันนะครับเหมือนกับผมสอนในห้องเนี่ยนะครับผมก็โยนโจทย์ไปแล้วก็ลองดูสิลูกนะครับโจทย์ข้อนี้ใครคิดยังไงได้บ้างลองเขียนใส่กระดาษมาแล้วส่งมาให้ครูดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้จากนักเรียนนะครับเพราะวิธีการที่เด็กๆคิดกับที่เราคิดมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเอาล่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2ต่อเนื่องเลยนะครับตัวอย่างที่3ครับตัวอย่างที่3นะตัวอย่างที่3บอกว่านะกำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับกำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC ซึ่ง BC เนี่ยมากกว่า AB นะครับเราก็ต้องจินตนาการและเอ๊ะในรูปสามเหลี่ยม ABC ด้าน BC อยู่ตรงข้ามกับมุม A ใช่ไหมด้าน AB อยู่ตรงข้ามกับมุม C ใช่ไหมนะครับอันนี้เราก็คงจะต้องมาพิจารณาแบบนี้เพื่อที่จะเวลาเราวาดรูปนะครับมันก็จะทำให้เราวาดได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะเราวาดไปเถอะไม่ต้องคิดมากครับนะวาดให้มันมีความใกล้เคียงกับความจริงหน่อยอย่างที่บอกมันก็จะทำให้เราคิดหาคำตอบได้นะครับไม่ยากมากนะอ่ะเรามีรูปสามเหลี่ยม ABC ครับนี่นะฮะ BC ยาวกว่า AC ครับอันนี้ยาวกว่าเห็นชัดเจนนะครับมุม A มีขนาด70องศานะครับมุม A มีขนาด70องศาให้ดีเป็นจุดบนด้าน AB ครับนะให้ดีเป็นจุดบนด้าน AB ดีอยู่นี่ก็แล้วกันนะครับและนะครับและ E เป็นจุดบนด้าน BC โดยที่ BD กับ BE เท่ากันนะครับถ้าเกิดอยู่ในห้องสอบก็ใช้วงเวียนมาปัดนะครับ
เอาปลายแหลมมาวางไว้ที่จุด D จุด B ครับแล้วลากปลายดินสอไปตัด2ด้านนะครับลากไปตัด2ด้านเอาสมมติอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับจุด E ฮะและ F เป็นจุดบนด้าน AC ที่ทำให้ CE กับ CF นะครับเท่ากันครับอ่ะตรงนี้ก็ได้ครับF อยู่นี่นะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันแน่นอนว่าการที่ด้านมันเท่ากันเดี๋ยวเด็กๆจะต้องยอมรับว่านี่คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเดี๋ยวเด็กๆต้องยอมรับว่านี่คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วอ่ะเราลากเส้นปิดมาแบบนี้เลยก็แล้วกันครับโจทย์ถามว่ามุม DEF คือมุมนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับมุมนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับเอาล่ะลองมาพิจารณาข้อนี้กันดูครับว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบยังไงนะครับสิ่งที่เราจะต้องพยายามมองนะครับหลายๆครั้งนะครับหลายๆครั้งเวลาเราทำโจทย์เลขาเราไม่รู้เราก็สมมุติถูกไหมเราเปิดตัวแปรขึ้นมาเพราะการกำหนดตัวแปรมันทำให้เราคิดอะไรได้ง่ายนะครับง่ายกว่านะครับนึกอะไรไม่ออกก็สมมติเป็นตัวแปรขึ้นมานะครับแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ต้องก็ได้แต่นะครับอย่างที่บอกนะครับการทำให้เราเห็นภาพมันคือการทำให้เราเปิดประตูความเข้าใจถ้าเกิดว่าเรายังไม่เห็นภาพยังไงก็ยังไม่เปิดประตูความเข้าใจยังทำไม่ได้แน่นะครับแต่สิ่งที่เรารู้อย่างหนึ่งก็คือมุม B กับมุม C รวมกันต้องได้110เพราะมุมยอด A คือ70องศานะฮะเพราะมุมยอด A กลาง70องศาเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะให้นะครับมุม A B C มีขนาดเท่ากับ x นะครับและมุม A C B มีขนาดเท่ากับ y ก็แล้วกันอย่ามาทำเป็น180ลบเลยเดี๋ยวมันจะงงนะครับจริงๆการใช้ตัวแปรดีไหมมันก็ดีนะครับนะเปิดตัวแปรขึ้นมาแล้วเราก็พยายามสร้างพยายามหาความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตัวออกมานะครับอ่ะเราเขียนลงไปที่รูปก่อนก็ได้นะครับมุมนี้เป็นมุม x นะครับมุมนี้เป็นมุม y นะครับมุมที่เราจะต้องทำการพิจารณาแน่นอนก็คือ2มุมนี้มีขนาดเท่ากันนะครับ2มุมนี้มีขนาดเท่ากันซึ่งมันก็คือมุมที่ฐานนะครับแล้วก็2มุมนี้ก็มีขนาดเท่ากันนะครับ2มุมนี้ก็มีขนาดเท่ากันนะครับเพราะเป็นมุมที่ฐานเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาทีละรูปก็แล้วกันนะครับนะเราพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม BDE ครับถ้าเราพิจารณารูปสามเหลี่ยม BDE นะครับเราบอกว่านะครับเนื่องจากนะครับเนื่องจาก BD เท่ากับ BE นะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือมุม D มุม D มุม B DE จะเท่ากับมุม BED ครับซึ่งก็จะมีขนาดเท่ากับ180ลบ x แล้วหารด้วย2ครับโอเคไหมฮะเอาล่ะตอนนี้เราก็หาคำตอบเฉพาะในส่วนของรูปซ้ายมือได้แล้วในทำนองเดียวกันครับเรามองที่รูปสามเหลี่ยม CEF ถ้าเรามองที่รูปสามเหลี่ยม CEF นะครับเราก็จะอธิบายเหมือนเดิมเลยครับเนื่องจากนะครับความยาวของ CE กับ CF มันเท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือขนาดของมุม CFEนะครับ CFE ก็จะต้องเท่ากับมุม CEF ก็จะมีขนาดเท่ากับ180ลบด้วย y แล้วหารด้วย2นะครับแล้วหารด้วย2นะครับเพราะฉะนั้นจาก2ตัวนี้ถ้านำมาบวกกับมุมที่เราต้องการมันต้องได้180องศาจริงไหมครับเพราะเป็นมุมตรงนะครับเอาล่ะนะเนื่องจากครับเนื่องจากนะครับเนื่องจากนะครับมุม BED บวกกับมุม DEF บวกกับมุม CEF จะมีขนาดเท่ากับ180องศานะครับ180องศาเมื่อกี้เราหามาแล้วใช่ไหมครับมุม BDE มุม BED คือ180
ลบด้วย x หารด้วย2นะครับมุม DEF คือมุมที่เราต้องการอยากจะทราบว่ามีขนาดเท่าไหร่มุม CEF ก็คือ180ลบด้วย y หารด้วย2นะครับหารด้วย2ก็จะมีขนาดเท่ากับ180องศา นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเด็กสังเกตหรือท่านอาจารย์มองเห็นภาพนะครับตัวนี้เราก็คิดออกมาแล้ว180หารด้วย2ก็คือ90 180หารด้วย2ก็คือ90 90บวก90เป็น180ไปหักล้างกับก้อนทางขวามือได้นะครับไปหักล้างกับทางขวามือได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการต่อไปก็คือเราก็จะสามารถหาขนาดของมุม DEF ได้แล้วมุม DEF ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ x บวก y แล้วหารด้วย2นะครับนะ x บวก y แล้วหารด้วย2ซึ่งถามว่า x บวก y หารด้วย2เราจะมีมุมมองของการอธิบายยังไงนะครับเมื่อกี้เราบอกไปแล้วไงว่าถ้าเราต้องการจะหา x หา y เราจะมีวิธีการหาจากการนำ180ไปลบกับมุมยอดใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะหามุม x บวก y วิธีการของเราก็คือเอา180ลบมุมยอดคือ70แล้วก็หารด้วย2นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็เลยตอบ55องศานั่นเองนะครับนะนี่ก็จะเป็นคำตอบสำหรับข้อนี้นะครับนะนี่ก็จะเป็นคำตอบสำหรับข้อนี้เอาล่ะลองดูนะครับนะลองดูนะฮะลองดูนะกระบวนการคิดของเราก็คงจะประมาณนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับเอาละนะฮะมองเห็นภาพนะครับมองเห็นภาพนะครับค่อยๆไล่ให้เด็กๆได้เห็นภาพก่อนว่าลักษณะของการหาคำตอบนะครับเราจะมีวิธีการยังไงนะครับโอเคนะฮะนะ180ลบ70ครับก็คือ110นะฮะ110หารด้วย2เราก็จะได้คำตอบที่เราต้องการนะครับโอเคนะเราได้เห็นภาพแล้วนะครับเราได้เห็นภาพของการเขียนอธิบายนะครับว่าเราคงจะสังเกตนะครับว่าเราคงจะลักมองภาพของเลขาคือเราจะต้องพยายามเขียนรูปให้ได้ครับนะข้อสอบที่ไม่มีรูปมาให้เนี่ยบางทีมันทำให้เราจินตนาการเตลิดไปได้เหมือนกันเอ๊ะทำไมเราคิดได้ไม่เท่าเขาเราจะมีเราผิดตรงไหนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นภาพเราอุ่นใจฮะเราอุ่นใจมากอ่ะลองดูนะครับลองดูข้อที่4ครับข้อที่ตัวอย่างที่4ครับนะตัวอย่างที่4นะฮะอาจารย์ลองจินตนาการกันดูนะครับรูปของอาจารย์แต่ละคนจะหน้าตาประมาณไหนนะครับหน้าตาประมาณไหนกำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC ครับอ่ะ ABC หน้าตาแบบนี้ก็ได้เวลาอาจารย์วาดรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับขอความกรุณาอาจารย์นิดเดียวฮะพยายามวาดให้มันไม่ใช่หน้าจั่วไม่ใช่ด้านเท่านะครับจะวาดยังไงก็ได้นะครับแต่อย่าพยายามให้มันเป็นหน้าจั่วด้านเท่านะครับนะลองวาดกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาวาดกันอ่ะตัวนี้คือ Aตัวนี้คือ B ตัวนี้คือ C ก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่ายังไงครับลากเส้นแบ่งครึ่งแบบภายในลากเส้นแบ่งครึ่งแบบภายในเอาลากไปครับนะลากเส้นแบ่งครึ่งแบบภายในครับลากเส้นแบ่งครึ่งแบบภายในนะครับงั้นถ้าลากมาแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือมันจะต้องมีมุมนะครับสองมุมเท่ากันแน่ๆนะครับผมขอเขียนเป็นมุมจุดกับมุมจุดก็แล้วกันนะสองมุมนี้จะมีขนาดเท่ากันแน่ๆนะครับตัดเส้นแบ่งครึ่งมุมแบบภายนอกครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะแบ่งครึ่งเราก็ต้องต่อด้านออกไปก่อนครับต่อด้านออกไปแล้วก็ลากเส้นแบ่งครึ่งมุมครับนี่ลากเส้นแบ่งครึ่งมุมนะฮะลากเส้นแบ่งครึ่งมุมครับงั้นถ้าลากเส้นแบ่งครึ่งมุมนะครับถ้าลากเส้นแบ่งครึ่งมุมนะครับสิ่งที่เราจะรู้ก็คือมุมนี้กับมุมนี้ก็ต้องมีขนาดเท่ากันครับโอเคไหมฮะเขาว่ายังไงต่อนะครับ
นะให้ตัดกันที่จุดดีครับให้ตัดกันที่จุดดีโอเคนะครับจากนั้นเขาบอกว่าให้ลากเส้นตรงฮะให้ลากเส้นตรงนะครับให้ลากเส้นตรงผ่านจุดดีนะครับแล้วก็มาตัดกับส่วนของส่วนของเส้นตรง AB กับ AC นะครับที่2จุดนะครับเราลากเส้นตรงนะครับเราลากเส้นตรงนะเราลากเส้นตรงเสร็จเรียบร้อยเราจะตัดนะครับเราจะตัดกับ AB นะครับที่จุด E ฮะและเราจะตัดกับ AC ที่จุด F นะครับนะโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่าถ้า FC ยาว10นะครับถ้า FC ยาว10และ BE ยาว8นะครับ BE ยาว8ถามว่า EF จะยาวเท่าไหร่นะครับ EF จะยาวเท่าไหร่อ่ะเราลองมาพิจารณากันดูนะครับนะสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือเราเห็นเส้นขนานใช่ไหมครับเราเห็นเส้นขนานถ้าเราเห็นเส้นขนานก็แน่นอนว่าเราก็คงจะต้องมีการใช้สมบัติของเส้นขนานเนี่ยนะครับมาช่วยในการหาคำตอบนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาช่วยกันดูคืออะไรครับนะสิ่งที่เราต้องมาช่วยกันดูก็คือมุมแย้งตรงไหนที่มีขนาดเท่ากันนะครับมุมไหนแย้งกับมุมไหนและเราจะมีวิธีการอธิบายยังไงนะครับนี่คือประเด็นที่เราจะต้องมาหาคำตอบกันนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่านะครับมุมจุดข้างล่างนะครับนะเส้นตรงข้างบนกับข้างล่างนะครับเส้นตรงข้างบนกับข้างล่างครูขอเขียนเป็นเส้นตรงนะครับครูตั้งชื่อเส้นตรง L ได้ไหมฮะเส้นตรง L ก็แล้วกันนะครับนะเส้นตรง L เนี่ยขนานกับ BC นะครับเพราะฉะนั้นมุมจุดมุมนี้จะเท่ากับมุมจุดมุมนี้นะครับอธิบายแบบนี้ก่อนนะแสดงว่ารูปสามเหลี่ยม DFC จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมครับจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วในขณะเดียวกันครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเด็กๆมองรูปข้างล่างนะครับมองรูปข้างล่างสมมติครูต่อ CB ออกไปจนถึง G ก็ได้นะครับมุม G BD มันก็ต้องมีขนาดเท่ากับมุม E นี่มุม E ครับมุมนี้เลยนะครับขอเขียนโค้งก็แล้วกันจะได้รู้เนาะนะครับนี่ครับนะมุม2มุมนี้ก็จะมีขนาดแย้งถ้ามุมนี้เป็นมุมแย้งเราก็จะบอกได้ว่า DE กับ BE มันก็ควรจะต้องเท่ากันเพราะสามเหลี่ยม BDE เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเห็นไหมครับหนูเห็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วพวกเราเห็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วพวกเราก็สามารถที่จะหาความยาวของ EF ได้ด้วยการเอา DF กับ DE ลบกันนี่คือภาพของการคิดนะครับแต่การเขียนก็มีความสำคัญอย่างที่บอกไปแล้วนะครับนะเราจะต้องมาช่วยกันพิจารณาว่าเราจะมีวิธีการจัดการกับคำตอบของข้อนี้ยังไงอ่ะเริ่มนะครับสิ่งที่เราทำนะครับสิ่งที่เราทำนะครับเราก็จะอาศัยความเป็นเส้นขนานนะครับอาศัยความเป็นเส้นขนานซึ่งถ้าเกิดอาศัยความเป็นเส้นขนานเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกได้นะครับอ่ะวิธีการอธิบายอย่างที่บอกนะครับไม่มีหลักตายตัวครับนะไม่มีหลักตายตัวนะครับเราอาจจะอธิบายแบบนี้ก็ได้ครับนะเราพิจารณานะครับพิจารณาสามเหลี่ยมนะครับ DFC นะครับเนื่องจากนะครับเนื่องจากเนื่องจากมุม FCD เนี่ยมันเท่ากับนะครับมันเท่ากับมุม BCD นะครับเพราะมี AC เพราะมีส่วนของเส้นตรง CD เป็นเส้นตัดก็แล้วกันเนาะนะครับเพราะมี CD เป็นเส้นตัดนะครับหรือเราอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับมันจะได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับนะฮะเนื่องจากนะครับเนื่องจากส่วนของเส้นตรง CD แบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งมุม ACB นะครับเราก็จะได้นี่นะครับเราก็จะได้ตัวนี้นะครับแต่นะครับแต่มุม BCD ของเราเนี่ยมันเท่ากับ
นะครับมุม CDF เพราะเส้นตรง L กับ BC ขนานกันเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้นะครับดังนั้นขนาดของมุม FCD ก็เลยเท่ากับมุม CDF นะครับทำให้ได้ว่าความยาวของนะครับ DF จะเท่ากับ FC ซึ่งก็คือ10นั่นเองนะครับซึ่งก็คือ10นั่นเองนะฮะต่อไปครับเราก็จะมาอธิบายต่อในรูปที่2นะครับนะอธิบายต่อในรูปที่2ก็คือเนื่องจากนะครับ BD นะครับ BD แบ่งครึ่งมุมนะครับแบ่งครึ่งมุม GBA ครับ GBA นะครับเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้ขนาดของมุม A B D เท่ากับมุม G B D นะครับแต่มุม G B D นี้มันมีขนาดเท่ากับมุม B D E ครับนะเราก็เลยสามารถที่จะสรุปได้ว่านะครับขนาดของมุม A B D ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม B D E นั่นเองนะครับการที่มุมเท่ากันนะครับมันก็เลยส่งผลทำให้ความยาวด้านเท่ากันด้วยครับนะฮะดังนั้นความยาวของ DE ก็จะเท่ากับความยาวของ BE ซึ่งมีค่าเท่ากับ8นะครับหนูรู้2อย่างพวกเรารู้2อย่างเราก็สามารถที่จะหาความยาวของ EF ได้นะครับเราก็จะพิจารณา EFความยาวของ EF เส้นนี้จะหาได้ด้วยการจับความยาวของ DF ลบด้วย DE ครับตัวนี้มีค่าเท่ากับ10ตัวนี้มีค่าเท่ากับ8 10ลบ8ก็จะมีค่าเท่ากับ2นะครับนะนี่ก็จะเป็นคำตอบที่เราต้องการแหละนะครับว่าความยาวของด้าน EF นั้นมีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะครับโอเคนะฮะเอาล่ะนะครับอันนี้คือภาพที่อยากจะให้ถ้าอาจารย์ได้รับทราบกันก่อนนะครับว่าเนื้อหาของการเรียนของเราเนี่ยเผอิญว่าผมใส่เนื้อหามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บได้ไม่หมดนะครับเราจะเจอกันอีกครั้งนะครับใน2สัปดาห์ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเคลียร์กันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่5อีกสัก1ตัวอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสัก15นาทีนะครับนะเพื่อให้อาจารย์ได้เปลี่ยนอิริยาบถสักนิดหน่อยนะครับนะลองกลับไปทบทวนดูสิครับว่าตัวอย่างทั้งหมดที่เราพูดมานะครับในเรื่องของเส้นตรงในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมนะครับท่านอาจารย์มองประเด็นตรงนี้ว่าเป็นยังไงนะครับนะอย่างที่บอกนะครับว่าในการที่เราจะทำโจทย์นะครับนอกจากการมองภาพดีๆแล้วนะครับเราก็คงจะต้องช่วยกันดูสักนิดนึงแหละครับว่าการอธิบายหรือการมองภาพเราอธิบายหรือมองภาพได้เห็นมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างนี้อีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับนะโจทย์กำหนดบอกว่า ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมครับให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเอาละประมาณนี้เลยก็แล้วกันนะครับนะมุม A อยู่นี่มุม B อยู่นี่มุม C อยู่นี่โจทย์บอกว่ามุม B กับมุม Cเท่ากับ78องศานะครับเท่ากับ78องศานะแสดงว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดกันแล้วนะครับอ่านต่อครับ D และ E เป็นจุดบนด้าน AC นะครับและ BAAB นะครับนะ D และ E นะครับ D และ E นะครับเป็นจุดบนด้านนะครับเป็นจุดบนด้านนะครับเป็นจุดบนด้านนะครับสิ่งที่เราจะต้องพยายามมองก่อนนะครับนะสิ่งที่เราควรต้องพยายามมองก่อนก็คือว่าเราเห็นภาพของมุมนะครับจริงๆข้อนี้ผมว่าน่าจะเขียนผิดไปนิดนึงเดี๋ยวนะครับไม่เป็นไรฮะลองดูครับเราวาดไปตามนั้นก็แล้วกันนะครับ
ดีอยู่บนด้าน AC เอาวาดไปก่อนไม่ต้องคิดมากแต่เรารู้อย่างหนึ่งก็คือมุม DBC มีขนาดเท่าไหร่นะครับมุม DBC มีขนาด51นะครับมองให้ออกนะฮะมองดูสิครับนะอ่ะวาดรูปนะอย่าลืมนะครับวาดรูปนะครับนะมุม BDE นะครับให้ขอโทษมุม DBC ครับ DBC D เป็นจุดบนด้าน AC อ่ะวาดไปครับมีขนาด51องศานะครับ DBC DBC มีขนาด51องศานะครับ DBC มีขนาด51องศาเอาละสมมติ D อยู่ตรงนี้นะครับนะมุมนี้มีขนาด51ครับมุมนี้มีขนาด51นะครับมุมนี้มีขนาด51แล้วก็มุม BCE มีขนาด24นะครับมีขนาด24อ่ะ E อยู่นี่นะครับ E อยู่นี่มีขนาด24ครับชึบโอเคนะเรารู้ขนาด2มุมครับโจทย์ถามว่านะครับมุม BDE คือมุมนี้มีขนาดเท่าไหร่นี่ต้องการอยากจะหาขนาดของมุมนี้ครับนะต้องการจะหาขนาดของมุมนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับเรานึกอะไรไม่ออกเราพิจารณาไปทีละสเต็ปก่อนก็ได้อ่ะเราเขียนที่รูปนะครับโจทย์เขาบอกว่ามุม B มีขนาด78องศาเอา78ไปลบ51นะครับก็จะเหลือ27ครับเอาละมุมนี้มีขนาดเท่ากับ27นะครับในทำนองเดียวกันเรามีมุม C ขนาด78องศาลบไป24มุมนี้ก็จะเหลือ54ครับเอาละนะครับอย่างที่บอกนะครับเราไล่มุมไปเรื่อยๆเอา24บวก27เป็น51 51บวก51ก็เป็น100นะครับ102แสดงว่ามุมนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ78องศานะครับเขียนให้เห็นนะครับแสดงว่าด้านนี้กับด้านนี้จะต้องยาวเท่ากันนะครับเพราะว่ามุม B กับมุม E เท่ากับ78ทั้งคู่นะครับในทำนองเดียวกันในทำนองเดียวกันหนูมีมุม B 51หนูมีมุม C 78หนูก็จะสามารถหาขนาดของมุมนี้ได้ก็คือมุม BDC มุม BDC ของหนูจะเป็นมุม51องศานะครับถ้าเป็นมุม51องศาก็แสดงว่ามุมด้าน BC กับด้าน DC ก็ต้องเท่ากันสิก็จบแล้วใช่ไหมครับนะวาดมาแค่นี้แหละนะครับเราสามารถที่จะหาคำตอบออกมาได้แล้วนะครับอ่ะเริ่มนะเราจะเริ่มมองหานะครับมุม D ที่เราต้องการได้แล้วนะครับนะเนื่องจากมุม B เท่ากับ78องศาสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือมุม E B Dจะมีขนาดเท่ากับ27ถามว่าจริงๆ27ได้ใช้ประโยชน์ไหมนะครับจริงๆก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่หรอกนะครับแต่เขียนไปอย่างนั้นแหละนะครับนะเราเขียนไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบยังไงนะครับโอเคนะเหมือนกันมุม C เท่ากับมุม C เท่ากับมุม78องศาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือมุม ECD ก็จะมีขนาดเท่ากับ54เอาล่ะนะซึ่งจริงๆแล้วถามว่าไม่เขียนได้ไหมได้นะครับผมย้ำนะฮะไม่เขียนก็ได้เพราะถ้าเกิดอาจารย์มองออกนะครับถ้าอาจารย์มองออกอาจารย์มองตัวนี้เลยก็ได้ครับพิจารณาสามเหลี่ยมนะครับพิจารณาสามเหลี่ยม BEC ครับนะพิจารณาสามเหลี่ยม BEC เราต้องการอยากจะหามุม BEC ครับมุม BEC ของเราหาจากไหนก็จะหาได้จากการเอา180ลบด้วยมุม B คือ78
ลบด้วยมุมซีเล็กๆข้างล่างคือ24ปรากฏว่าได้คำตอบออกมาเป็น78องศานะครับในเมื่อมันเป็น78องศาเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้สามเหลี่ยมนะครับ BEC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับโดยที่ BC กับ CE จะยาวเท่ากันนะครับนะจะยาวเท่ากันแล้วเราก็พิจารณาต่อครับคราวนี้เราจะพิจารณาอีกรูปหนึ่งฮะพิจารณาสามเหลี่ยม BCD ครับนะถ้าเราพิจารณาสามเหลี่ยม BCD เราหามุม D ครับมุม BDC มีขนาดเท่าไหร่มุม DBC ของเราก็จะหาได้จากการเอา180ลบด้วยมุม C คือ78ลบด้วยมุม B เล็กๆคือ51ปรากฏว่าได้คำตอบออกมาเป็น51ในเมื่อมุมตัวนี้เป็น51ตรงนี้ก็51เอ้ามุมเท่ากัน2มุมอีกแล้วนะครับนะสิ่งที่เราจะได้ก็คือนะครับสามเหลี่ยม BDC ก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเหมือนกันครับนะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเหมือนกันคราวนี้ BC กับ CD จะเท่ากันครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสรุปได้หรือยังครับว่า CD กับ CE เท่ากันนะครับเอาละดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่านะครับสามเหลี่ยมนะครับ CDE ก็จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองครับทำไมถึงเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วล่ะก็ผลลัพธ์จากข้อมาตะกี้นี่ไง BC เท่ากับ CE BC เท่ากับ CD แสดงว่า CD กับ CE มันเท่ากันไงครับนะงั้นถ้าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเราก็สามารถที่จะหาขนาดของมุมที่ฐานได้ใช่ไหมครับนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณามุมที่ฐานก็คือมุม CDE มุม CDE ของเราก็จะมีขนาดเท่ากับเอาเขียนนิดนึงหน่อยนะครับมุม BCD หาได้จากมุม180ลบด้วยมุมยอดคือ54ที่เราหามาเมื่อกี้นี้หารด้วย2นะครับซึ่งคำตอบที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ63องศานะครับ63องศางั้นถ้าเกิดว่าเราจะรู้มุมนี้แล้วเราก็หามุมที่เราต้องการได้แล้วถูกไหมฮะนะครับเอาละดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะหามุม C ขอโทษครับต้องการจะหามุม DBE ครับมุม BDE มุม BDE ของเราก็จะมีค่าเท่ากับนะฮะก็จะมีค่าเท่ากับเอา63ไปลบด้วย51ซึ่งก็คือ12องศานั่นเองครับโอเคนะฮะเอาล่ะนะครับเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้นะครับในตัวอย่างนี้นะครับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์การที่เรามีการลากเส้นไปเรื่อยๆแล้วเราไม่มีจุดมองนะครับมันอาจจะทำให้เราดูลำบากเพราะฉะนั้นการที่เราจะวาดรูปนะครับนอกจากการวาดรูปอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าวาดให้ใกล้เคียงความจริงที่สุดเราก็จะสามารถหาคำตอบออกมาได้ไม่ยากนะฮะสิ่งที่เราจะต้องมาช่วยกันดูอย่างที่บอกนะครับ1วาดรูปให้ได้2หาความสัมพันธ์ระหว่างด้านระหว่างมุมให้ได้นะครับโอเคนะฮะเอาล่ะนะครับเพราะในช่วงนี้ครับในช่วงนี้เดี๋ยวผมจะให้อาจารย์นะครับได้พักนะครับลองทบทวนดูสิ่งที่เราเรียนไปตั้งแต่เช้านะครับจนกระทั่งถึงตอนนี้ว่านะครับเรามีความเข้าใจนะครับในเรื่องของเส้นตรงนะครับรูปสามเหลี่ยมนะครับมากน้อยขนาดไหนแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราพักเบรกนะครับหลังจากที่เราพักเบรกเราจะมาดูในเรื่องของวงกลมกันนะครับเพราะส่วนของวงกลมเองเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญอีกเช่นเดียวกันหลายๆครั้งเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยการใช้รูปสามเหลี่ยมเส้นตรงแล้วก็วงกลมนี้แหละนะครับเอาล่ะในช่วงนี้ผมจะขอให้อาจารย์ได้พักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับสัก15นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันต่อเลยนะครับนะครับขอเชิญพักได้นะครับเชิญครับโอเคครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราเบรกกันไปแล้วนะครับเราลองมาดูเนื้อหาในส่วนต่อไปกันเลยนะครับในส่วนต่อไปก็คือจะเป็นการอธิบายความเป็นวงกลมและก็สมบัติของวงกลมที่
เราจะนำไปใช้ประโยชน์กันนะครับจริงๆแล้วตัวเนื้อหาวงกลมจริงๆเนี่ยนะครับกว่าเด็กๆจะได้เรียนก็ตอนม.3นะครับม.3ที่เด็กๆเรียนก็จะเรียนแค่สมบัติของวงกลมและทฤษฎีของวงกลมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเรียนลึกเข้าไปในรายละเอียดว่าวงกลมมีสมการเป็นยังไงเนี่ยเด็กต้องขึ้นไปอยู่ที่ม.ปลายนะครับแต่ว่าตัวที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองหยิบยกมาให้ดูเป็นบางประเด็นบางตัวทฤษฎีก็แล้วกันนะครับวงกลมคืออะไรก่อนนะครับวงกลมคืออะไรครับนะวงกลมเป็นเซตของจุดที่อยู่ห่างจากจุดคงที่นะครับเป็นระยะทางเท่ากันนะครับเป็นระยะทางเท่ากันคือเป็นระยะทางคงที่นั่นเองนะครับจุดคงที่จุดนี้เราจะเรียกมันว่าจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับแล้วก็ระยะทางคงที่เราจะเรียกว่ารัศมีนะครับนะคราวนี้แล้วเรามาพูดถึงว่าวงกลมจะมีสมบัติตัวไหนจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงนะครับเอาตัวแรกเลยนะครับสมบัติตัวที่1ที่น่าสนใจคือมุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉากนะครับเด็กๆอาจจะรู้นะครับว่าเอ๊ะมุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉากมันจะมีวิธีการอธิบายยังไงนะครับเราอาจจะต้องมาดูตรงนี้ครับนะเด็กเวลาเด็กจะมองนะครับนะเราก็มีครึ่งวงกลมให้เขานะครับมีครึ่งวงกลมนะครับมี O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมความยาวของ OA ความยาวของ OB และความยาวของ OC ต่างก็เป็นรัศมีของวงกลมวงเดียวกันแสดงว่าความยาวจะต้องเท่ากันแน่ๆถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นขั้นที่1เนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือเราจะลากเส้น OB ก่อนนะครับลากเส้น OB ขึ้นมาครับนะเราลากเส้น OB ขึ้นมานะฮะหลังจากที่เราลากเส้น OB เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาพิจารณาสามเหลี่ยมหน้าจั่ว2รูปนะครับพิจารณาสามเหลี่ยมหน้าจั่ว2รูปก็คือสามเหลี่ยมหน้าจั่ว OAB และสามเหลี่ยมหน้าจั่ว OBC นะครับสามเหลี่ยม2รูปนี้จะทำให้เกิดมุมที่มีขนาดเท่ากันนะครับก็คือมุมนี้จะเท่ากับมุมนี้และมุมนี้เท่ากับมุมนี้นะครับอาจารย์ตามผมทันนะฮะนะครับมุม2มุมมีขนาดเท่ากันถ้ามุม2มุมมีขนาดเท่ากันเราก็สามารถที่จะอธิบายนะครับโดยการอาศัยผลบวกของมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดได้เรียบร้อยนะครับโอเคเนาะนะครับเอาล่ะขั้นที่1นะครับเราทำการลาก OB นะครับเราทำการลาก OB นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือความยาวของ OA จะเท่ากับความยาวของ OB จะเท่ากับความยาวของ OC นะครับทำให้นะครับทำให้นะครับสามเหลี่ยม OAB และสามเหลี่ยม OBC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับนะฮะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับพอเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเราก็จะได้มุมที่มีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับนะเราก็จะได้นะครับนะฮะนะจะได้นะครับมุม OAB เท่ากับมุม OBA นะครับเราสมมุติเท่ากับ x นะครับสมมุติเท่ากับ x นะครับและมุม O นะครับ BC เท่ากับมุม OCB นะครับเราสมมุติเท่ากับ y นะครับเราสมมุติเท่ากับ yนะครับเรามี x แล้วเรามี y แล้วเราพิจารณาสามเหลี่ยม ABC ได้แล้วครับนะฮะจากนั้นเราก็จะพิจารณาในรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับนะขออนุญาตอธิบายเป็นรูปไปเลยก็แล้วกันนะครับนะถ้าเราจับมุม3มุมรวมกันต้องได้180องศาถูกไหมครับนะมุม OAC บวกกับมุมมุม BAC ครับบวกกับมุม ABC บวกกับมุม ACB ก็จะมีขนาดเท่ากับ180องศามุม ABC เราสมมติให้เป็น x นะครับเราสมมติให้เป็น x มุม ABC เราสมมุติจริงๆเราบอกว่าเราสมมุติไม่ได้เพราะมุม ABC ของเราเกิดจากมุม ABO บวกกับ OBC ซึ่งคือ x บวก y นะครับแล้วก็มุม ACB ก็คือมุม y เนาะนะครับเพราะฉะนั้นทางซ้ายมือ x บวก x ก็ 2x y บวก y ก็ 2y เพราะฉะนั้น 2x บวก 2y เท่ากับ180นะครับ
เราก็เลยได้มุม x บวกกับมุม y เท่ากับ90องศานะครับนั้น x บวก y เท่ากับ90องศาเราก็จะบอกได้แล้วล่ะนะครับนะดังนั้นนะครับมุม ABC ของเราก็เลยมีขนาดเท่ากับ90องศาคราวนี้เราจะย้อนกลับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงไหนเขาเรียกว่ามุมในส่วนโค้งตรงไหนเขาเรียกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงมุมในส่วนโค้งนะครับมุมในส่วนโค้งหรืออันนี้คือมุมในครึ่งวงกลมคำว่ามุมในครึ่งวงกลมก็คือมีปลาย2ปลายอยู่ที่เส้นรอบวงและเส้นรอบวงเส้นนั้นจะต้องเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยนั่นหมายความว่าเรามีจุดภายในวงกลมเรามีจุดอยู่บนเส้นรอบวง1จุดและเราลากนะครับผ่านปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ลากผ่านปลายอีกข้างหนึ่งนะครับมุมตรงนี้เขาเรียกว่ามุมในครึ่งวงกลมนะครับมุมในครึ่งวงกลมแต่ถ้าเกิดถามว่าตรงนี้เขาเรียกว่ามุมในส่วนโค้งไหมเขาก็เรียกว่ามุมในส่วนโค้งเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าส่วนโค้งที่รองรับที่อยู่ข้างล่างเราไม่ได้เขียนเนี่ยมันก็คือครึ่งวงกลมนั่นเองเขาก็เรียกสั้นๆว่ามุมในครึ่งวงกลมนะครับคราวนี้ถ้าเราจะพิจารณานะครับความสัมพันธ์ระหว่างมุมที่จุดศูนย์กลางกับมุมในส่วนโค้งของวงกลมนะครับว่ามุมที่จุดศูนย์กลางนะครับจะมีขนาดเป็นกี่เท่านะครับนะเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเราเคยท่องได้ต้องบอกเราเคยท่องได้มุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งนะครับถามว่ามันมีการพิสูจน์ได้อย่างไรนะครับมันมีวิธีการพิสูจน์ได้อย่างไรจริงๆแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตพิสูจน์รูปทางด้านซ้ายให้ดูกันแล้วกันนะครับหลักการพิสูจน์แบบง่ายๆก็คือเราก็ลากส่วนของเส้นตรง C ครับลาก C ผ่าน O มาฮะลาก C ผ่าน O ผ่านมาถึงไหนครับผ่านมาถึง D ก็ได้ครับนะผ่านมาถึง D ครับสมมติ D ตรงนี้ครับ D ไม่จำเป็นต้องอยู่บนเส้นรอบวงนะครับขอให้มันอยู่ในวงกลมก็แล้วกันนะครับขอให้มันอยู่ในวงกลมก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะอธิบายได้นะครับผมอาจจะไม่ได้เขียนละเอียดแล้วนะฮะนะครับเพราะเวลาเราก็เลื่อยมาเรื่อยๆแล้วครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับคงจะไม่เขียนอธิบายเยอะแต่ว่าเราต้องรู้ว่า OA กับ OC นั้นเท่ากันถ้า OA กับ OC เท่ากันนั่นหมายความว่าขนาดของมุม A กับขนาดของมุม C ตรงนี้ก็ต้องเท่ากันนะครับในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกัน OB กับ OC ก็เท่ากันขนาดของมุม B ตรงนี้กับขนาดของมุม A ตรงนี้ไอ้มุม C ข้างบนก็ต้องเท่ากันนะครับและเราจะอาศัยรูปสามเหลี่ยมที่ต่อด้านออกไปนะครับรูปสามเหลี่ยมที่ต่อด้านออกไปมุมภายนอกจะเท่ากับผลบวกของมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดมุมฝั่งนี้จึงมีขนาด 2x นะครับมุมฝั่งนี้จะมีขนาด 2y นะครับคราวนี้เราก็จะสามารถอธิบายออกมาเป็นตัวหนังสือได้แล้วล่ะนะครับโอเคนะฮะเอาล่ะเริ่มเนาะเราจะทำการลาก CO นะครับลาก CO ออกไปทาง O จนถึง D ครับจนถึง D นะครับจนถึง D นะครับจนถึง D นะครับแล้วเราก็จะอธิบายแบบเมื่อตะกี้นี้เลยนะครับนะอธิบายแบบเมื่อตะกี้เลยก็คือเราจะมีรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วและเราก็จะมีขนาดของมุมที่เท่ากันแล้วเราก็จะมาหาขนาดของมุม COD นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณาตรงนี้นะครับลากมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือมุม AOD ก็จะมีขนาดเท่ากับนะครับเอามุม OAD มาบวกกับขอโทษครับมุม AOD ก็จะหาได้จากการเอามุม A อามุม OAC บวกกับมุม OCA นะครับนะโอเคนะครับแต่เผอิญว่า2มุมนี้จึงมีขนาดเท่ากันนะครับผมก็จะขอเขียนเป็น2เท่าของมุม OCA ก็แล้วกันนะครับในทำนองเดียวกันครับมุม BOD ก็จะหาได้จากมุม OBD
มุม OBC ครับบวกกับมุม OCB นะครับก็จะมีขนาดเป็น2เท่าของมุม OCB นั่นเองนะครับจับ2มุมด้านซ้ายบวกกันทางด้านขวาก็ต้องมาบวกกันด้วยครับเพราะฉะนั้นมุม AOD บวกกับมุม BOD ก็จะเท่ากับ2เท่าของ OCA บวกกับ2เท่าของ OCB ครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นทางด้านซ้ายบวกกันได้อะไรครับทางด้านซ้ายบวกกันก็จะกลายเป็นมุม AOB ไงครับทางด้านขวาดึงตัวร่วม2ออกไปครับมุม OCA บวกกับมุม OCB นะครับก็คือมุม ACB นั่นเองครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่ามุมที่จุดศูนย์กลางก็จะมีขนาดเป็น2เท่านะครับมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะครับที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะครับนี่ตรงนี้นะครับนะส่วนที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันคือบริเวณตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของตัวทฤษฎีนี้ก็จะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้พอสมควรนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะต่อไปนะครับประเด็นต่อไปเราจะพูดถึงนะครับผลบวกของขนาดของมุมที่อยู่ตรงข้ามนะครับผลบวกของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่แนบในวงกลมฮะนะครับผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมจากกรณีตรงนี้ถ้าเกิดเราจะอธิบายเราก็จะบอกได้ว่านะครับมุม1ถ้าเราจับมุม A มาบวกกับมุม C ก็จะมีขนาดเท่ากับ180องศาและมุม B บวกกับมุม D ก็จะมีขนาดเท่ากับ180องศาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะต้องมาพิจารณานะครับก็คือเราจะมีเหตุผลอะไรมาอ้างนะครับเราจะมีเหตุผลอะไรมาอ้างเหตุผลอันนึงก็คือเหตุผลที่เราพิสูจน์ไปเมื่อสักครู่นี้ครับนะมุมในส่วนโค้งกับมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งเพราะฉะนั้นผมก็จะลากนะครับผมก็จะลากส่วนของเส้นตรง DO กับ BO ครับนะฮะเอาละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำสำหรับข้อนี้นะครับก็คือเราจะลากส่วนของเส้นตรง BOและส่วนของเส้นตรง DO ครับนะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่านะครับเราจะบอกว่านะครับจากข้อ 2.2 นะครับจากข้อ 2.2 นะครับนะถ้าเกิดเราต้องการจะหามุมกลับครูขอใช้มุมกลับก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามุม A เนี่ยมันน่าจะเกิน90องศานะครับนะมุมกลับ BOD ครับมุมกลับ BODจะมีขนาดเท่ากับ2เท่าของมุม A ก็คือมุม BAD นะครับแล้วก็มุม BOD ก็จะมีขนาดเป็น2เท่าของมุม BCD ครับงั้นถ้าเกิดจับ2มุมนี้มาบวกกันนะครับจับ2มุมนี้มาบวกกันนะครับนะดังนั้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจับ2เท่าของมุม BADมาบวกกับ2เท่าของมุม BCD มันก็จะมีขนาดเท่ากับเอามุมกลับบวกกับมุม BOD มุมนี้คือมุมกลับนะครับมุมนี้คือมุมกลับแล้วตรงนี้คือมุม BOD 2มุมนี้บวกกันก็ต้องได้360องศาถูกไหมครับถ้าถึงเอา2หารตลอดนะครับเราก็จะได้มุม BAD บวกกับมุม BCDมีขนาดเท่ากับ180องศานั่นเองนะครับนะในทํานองเดียวกันเราก็สามารถพิสูจน์ได้นะครับนะในทํานองเดียวกันครับในทํานองเดียวกันจะสามารถนะครับพิสูจน์ได้ว่านะครับมุม A B Cบวกกับมุม ADC ก็จะมีขนาดเท่ากับ180องศาเช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้คือเห็นไหมครับว่า
ในการอธิบายนะครับเราก็จะค่อยๆนะครับไล่สเต็ปนะครับจากมุมที่จุดศูนย์กลางจากมุมในส่วนโค้งนะครับมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างมุมที่จุดศูนย์กลางกับมุมในส่วนโค้งของวงกลมแล้วก็มาอธิบายผลบวกของมุมตรงข้ามนะครับของรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิสูจน์ว่ามุมในส่วนโค้งเดียวกันมีขนาดเท่ากันได้เหมือนกันครับนะซึ่งวิธีการพิสูจน์มันก็คงจะไม่ยากถ้าเด็กๆสามารถที่จะบอกนะครับได้ว่าถ้าเราลาก OA กับ OC แน่นอนว่าตรงนี้คือมุมที่จุดศูนย์กลางถูกไหมครับนะแน่นอนว่านี่คือมุมที่จุดศูนย์กลางเราก็จะบอกได้ว่าเป็น2เท่านะครับเป็น2เท่าเพราะว่ามันรองรับด้วยส่วนโค้ง AC เหมือนกันครับนะรองรับด้วย AC เหมือนกันนะรองรับด้วยส่วนโค้ง AC เหมือนกันนะครับเอาล่ะนะครับเพราะฉะนั้นในการเขียนอธิบายนะครับในการเขียนอธิบายนะครับเราก็อธิบายง่ายๆอย่างนี้แหละจากข้อที่เราทำมาแล้วนะครับนะจากข้อ 2.2 ครับนะเราจะบอกว่าขนาดของมุม AOC มีขนาดเป็น2เท่าของมุม ABC นะครับเพราะมันรองรับด้วยส่วนโค้ง AC เหมือนกันถูกไหมครับในทำนองเดียวกันครับมุม AOCก็ยังเป็น2เท่าของมุม ADC ด้วยครับจากสมบัติของการถ่ายทอดเราก็จะทำให้เราสามารถสรุปได้ว่า2เท่าของมุม ABC ก็จะต้องเท่ากับ2เท่าของมุม ADC นะครับนำ2หารทั้ง2ข้างเราก็จะได้มุม ABC เท่ากับมุม ADC นั่นเองครับเห็นไหมฮะเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่ามุมในส่วนโค้งตรงนี้กับมุมในส่วนโค้งตรงนี้มีขนาดเท่ากันนะครับเอาละนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ออกมาได้นะครับแล้วอันนี้เองแหละครับที่มันจะเป็นตัวที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับรายละเอียดยังมีอีกเยอะเลยครับนะแต่ผมอยากจะให้นะครับท่านอาจารย์เนี่ยมาดูลักษณะของโจทย์นะครับการนำไปใช้นะครับน่าจะโอเคนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถพิสูจน์ได้อย่างกรณีข้อที่ 2.5 เนี่ยส่วนของเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมและตัดขอดที่ไม่ใช่จุดศูนย์กลางที่ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางจะตั้งฉากขอดก็ต่อเมื่อท่านอาจารย์ครับมีคำว่าก็ต่อเมื่อโผล่มาให้เห็นแล้วนี่คือประโยคเงื่อนไข2ทางนั่นก็หมายความว่าประโยคนี้สามารถเขียนไปและเขียนกลับได้นั่นหมายถึงถ้าลากไปตั้งฉากจะแบ่งครึ่งถ้าลากไปแบ่งครึ่งจะตั้งฉากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้มันก็จะสามารถแยกนะครับแยกทำการพิสูจน์แล้วเอามาเชื่อมกันด้วยคำว่าก็ต่อเมื่อได้นะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณาลากไปตั้งฉากเนี่ยนะครับพวกเราก็จะสามารถบอกได้ว่าสามเหลี่ยมซ้ายขวาเท่ากันทุกประการแบบไหนครับแบบไหนครับแบบฉากด้านๆครับนะถ้าเป็นการอธิบายนะครับถ้าลากมาตั้งฉากนะถ้าอาจารย์ลากตั้งฉากนะครับถ้าลากตั้งฉากนะครับอาจารย์จะต้องบอกได้ว่าสามเหลี่ยม OAC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม OBC ด้วยความสัมพันธ์แบบฉากด้านๆครับนะด้วยความสัมพันธ์แบบฉากด้านๆนะครับนะทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะนะครับด้านที่เท่ากันแน่ๆคือรัศมีไงครับด้านที่เท่ากันอีกอันนึงคือด้านร่วมครับและมีมุมฉากแต่ถ้าเกิดอาจารย์ลากมาแบ่งครึ่งนะครับถ้าอาจารย์ลากแบ่งครึ่งนะครับนะอาจารย์ก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม OAC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม OBC ด้วยความสัมพันธ์แบบด้านครับนะด้านทำไมถึงเป็นด้าน1คือรัศมี2คือส่วนที่มันแบ่งครึ่งซึ่งเท่ากัน3คือด้านร่วมเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะอธิบายได้ครับนะว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้มันมีความสัมพันธ์กันแบบไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าสามเหลี่ยม2รูปเนี่ยเท่ากันทุกประการด้านคู่ที่สมในมุมคู่ที่สมในก็จะต้องเท่ากันตามไปด้วยนะครับ
โอเคนะครับนี่ก็คือภาพที่ผมอาจจะมีไอเดียให้อาจารย์ลองไปคิดต่อนะครับไปคิดต่อนะครับข้อที่ 2.6 ครับข้อที่ 2.6 เส้นตรงที่ตั้งฉากและแบ่งครึ่งคอร์ดจะผ่านจุดศูนย์กลางนั้นเราก็เอาทฤษฎีข้อ 2.5 เนี่ยมาใช้เพราะเขาบอกว่ายังไงนะครับส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางลงมาตั้งฉากคอร์ดจะแบ่งครึ่งคอร์ดเพราะฉะนั้นถ้าเส้นตั้งฉากและแบ่งครึ่งมันจะต้องผ่านจุดศูนย์กลางเสมอนะครับนะผ่านจุดศูนย์กลางเสมออันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับข้อที่ 2.7 นะครับ 2.7 คอร์ด2เส้นที่อยู่ในวงกลมจะยาวเท่ากันก็ต่อเมื่อระยะห่างจากจุดศูนย์กลางถึงคอร์ด2เส้นนั้นเท่ากันนะครับในการวาดรูปนะครับในการวาดรูปเราก็คงจะต้องมาพิจารณาว่าถ้าเกิดว่าเรามีรูปนะครับวงกลมอยู่1วงนะครับมีวงกลมอยู่1วงแล้วก็มีจุดศูนย์กลางอยู่ภายในแบบนี้แล้วเราดันมีคอร์ดเส้นที่1นะครับแล้วเราก็มีคอร์ดเส้นที่2ซึ่งคอร์ด2คอร์ดนี้ยาวเท่ากันนะครับสมมุติว่ามันยาวเท่ากันนะครับสมมุติว่ามันยาวเท่ากันไม่น่าจะยาวเท่ากันนะฮะมองว่าเท่ากันนะครับสมมุติว่ามองว่ามันเท่ากันนะครับสมมุติว่ามองเท่ากันนะครับสิ่งที่ได้แน่นอนก็คือเวลาเราวัดระยะทางเราต้องวัดระยะทางในลักษณะตั้งฉากใช่ไหมครับเราต้องวัดระยะทางในลักษณะตั้งฉากนะครับเราต้องวัดระยะทางในลักษณะตั้งฉากนะครับสิ่งที่เรารู้คืออะไรครับสิ่งที่เรารู้นะครับในการที่เราจะบอกว่านะครับในการที่เราจะบอกว่าคอร์ด2เส้นยาวเท่ากันก็ต่อเมื่อนะครับมีคำว่าก็ต่อเมื่อนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเรามีคอร์ด2เส้นที่ยาวเท่ากันเราจะพิสูจน์ได้ว่าระยะห่างระหว่างคอร์ด2เส้นนั้นเท่ากันถามว่าทำไมนะครับเราอาจจะมองแบบนี้ก็ได้ครับถ้าคอร์ด2คอร์ดนี้ยาวเท่ากันแสดงว่าถ้าเราแบ่งครึ่งก็ต้องเท่ากันใช่ไหมจากนั้นเราลากรัศมีของวงกลมครับนี่คือรัศมีของวงกลมวงที่1ทั้งวงเดียวกันนี่แหละนะครับเราจะพิสูจน์ได้ว่าสามเหลี่ยมบนกับสามเหลี่ยมล่างเนี่ยจะเท่ากันทุกประการแบบฉากด้านๆก็เลยส่งผลทำให้เส้นสีม่วง2เส้นนั้นยาวเท่ากันนะครับทำให้เส้น2เส้นนะครับเส้นสีม่วง2เส้นยาวเท่ากันนะครับหรือถ้าสมมติอาจารย์มีคอร์ดเส้นสีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางถึงคอร์ดคือเส้นสีม่วงเท่ากันเนี่ยนะครับเรามีรัศมีเราก็สามารถพิสูจน์ได้เหมือนกันว่าสามเหลี่ยม2รูปนั้นเท่ากันทุกประการแบบฉากด้านๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเท่ากันทุกประการมันก็สามารถที่จะสรุปนะครับอย่างที่เราสรุปไปได้นะครับก็คือถ้าคอร์ดยาวเท่ากันแน่นอนต้องมีระยะห่างเท่าถ้าระยะห่างเท่าความยาวของคอร์ดมันก็จะเท่าด้วยนะครับมันก็จะเท่าด้วยนะครับข้อที่ 2.8 นะครับข้อที่ 2.8 นะฮะข้อที่ 2.8 นะครับเส้นสัมผัสวงกลมจะตั้งฉากกับรัศมีที่จุดสัมผัสนะครับจะตั้งฉากที่จุดสัมผัสนะครับนะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราก็น่าที่จะนะคุ้นเคยนะครับน่าที่จะคุ้นเคยเพียงแต่อย่างที่บอกนะครับลองสังเกตวิธีการด้วยนะครับว่าเราจะมีวิธีการมองในลักษณะนี้ยังไงนะครับนะเราคงจะต้องมาอาศัยนะครับลักษณะของการพิสูจน์นะครับเวลาเราจะทำการพิสูจน์เนี่ยเราก็ต้องมามีมุมมองนะครับหลากหลายมากๆเลยครับนะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับการพิสูจน์เนี่ยอาจารย์สามารถที่จะไปหาหนังสือนะครับหนังสือคู่มือเก่าๆนะครับนะถ้าเกิดว่าใครเรียนรู้เร็วกับผมเนี่ยน่าจะเคยเรียนแหละนะครับหนังสือคอควาย201สมัยก่อนเนี่ยนะครับเป็นการพิสูจน์นะหนังสือเล่มสีดำๆนะครับนะไว้มีโอกาสเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะหยิบยกมาให้เห็นนะครับว่ามันมีแนวทางการพิสูจน์เยอะมากเลยครับอาจารย์สามารถที่จะค้นคว้าหาคำตอบได้นะครับหรือแม้แต่หนังสือคู่มือสสวทนะครับก็สามารถที่จะเอามาเป็นแบบอย่างในการพิสูจน์ได้เช่นเดียวกัน
นะครับเพียงแต่อย่างที่บอกแล้วครับว่าการนำไปใช้หรือการนำไปพิสูจน์ของแต่ละคนอาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนการเลือกที่จะนำเสนอก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อ 2.9 นะครับจากจุดภายนอกวงกลมลากมาสัมผัสวงกลมระยะทางต้องเท่ากันนะครับระยะทางต้องเท่ากันอันนี้ก็น่าจะรู้พิสูจน์ได้ไม่ยากครับนะสามเหลี่ยมสองรูปนี้พิสูจน์ได้ไม่ยากเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าสามเหลี่ยมนะครับ OAP เนี้ยมันจะต้องเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม OBP นะครับด้วยความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านนะครับด้วยความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านนะครับนะเป็นความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านแล้วมันก็จะได้หมดเลยนะครับนอกจากเราจะได้ว่านะครับความยาวของ AP จะเท่ากับความยาวของ BP แล้วนะครับเราก็จะได้ว่ามุมที่จุดศูนย์กลางนะครับมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับนะครับก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับมันก็จะมีขนาดเท่ากันด้วยนะครับนะมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเท่ากันนะครับอันนี้เป็นตัวที่สามารถเอาไปใช้ได้และสุดท้ายที่ผมจะนำเสนอก็คือมุมที่ขอดกระทำกับเส้นสัมผัสนะครับจะเท่ากับมุมในส่วนโค้งที่อยู่ตรงกันข้ามนะครับในการพิจารณาเราก็คงจะต้องมาพิจารณาอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราจะมีวิธีการหรือมีมุมมองในการพิสูจน์อย่างไรนะครับนะมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเท่าไหร่นะครับเราจะมีวิธีการหาคำตอบสำหรับกรณีแบบนี้ยังไงนะครับอย่างกรณีนี้เราก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่ามุม B ตรงนี้ต้องเท่ากับมุม A ตรงนี้ครับและมุม B ฝั่งขวามือฝั่งนี้มันก็จะเท่ากับมุม C ตรงนี้ครับนะอาจารย์ลองไปขีดเขียนดูก็ได้ครับนะถ้าที่นึกออกอันนึงก็คือลากรัศมีมาตั้งฉากเราลากเส้นนี้มาเราจะได้มุมนี้ใช่ไหมครับเราจะได้มุมนี้ซึ่งมุมนี้กับมุมนี้มีขนาดเท่ากันนะครับมุมนี้มีขนาดเท่ากันนะครับนะถ้าเราให้มุมนี้เป็นมุมให้เรามุมนี้เป็นมุม x นะครับเมื่อกี้ที่เราลากมาตัวนี้มันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ล่ะครับเป็น90องศาลบ x ถ้าตรงนี้90องศาลบ x ตรงนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ90องศาลบ x ด้วยตรงนี้ก็จะมีขนาดเป็น 2x ครับตรงนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับ x เห็นไหมฮะมุมที่รองรับนะครับมุมที่ขอดกระทำกับเส้นสัมผัสนะครับเท่ากับมุมในส่วนโค้งที่อยู่ตรงข้ามนะเราสามารถพิสูจน์ได้นะครับพิสูจน์ได้นะครับนะเขียนสักหน่อยก็ได้นะครับอาจารย์ก็ลากนะครับ OC นะครับและเราก็ลาก OB ครับนะลาก OC ลาก OBนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือนะครับมุม OBC ก็จะเท่ากับมุม OCB ครับโอเคไหมฮะเอาละเนื่องจากนะครับเนื่องจากมุม XBC บวกกับมุม OBCเท่ากับ90องศานะครับเท่ากับ90องศานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มุม OBC มีขนาดเท่ากับ90องศาลบมุม XBC นะครับในทำนองเดียวกันมุม OCB ก็จะมีขนาดเท่ากับ90องศาลบมุม XBC นะครับทำให้นะครับทำให้ถ้าเกิดเราจับมาบวกกันเนี่ยนะครับนะทำให้มุม COB ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดเท่ากับเอา180ไปลบถูกไหมก็จะมีขนาดเท่ากับ2เท่านะครับของมุม XBC นั่นเองนะครับแต่นะครับมุม COB มันเป็น2เท่าของมุม CAB ครับนะเราก็เลยสามารถเขียนข้อสรุปได้นะครับว่ามุม XBC ของเรานี้ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม CAB นะครับผมขออนุญาตเขียนสั้นๆนะครับเขียนย่อๆให้พอเข้าใจนะครับว่า
ลักษณะของการเขียนพิสูจน์ไม่มีหลักการตายตัวนะครับผมย้ำอีกทีนึงนะครับว่าไม่มีหลักการตายตัวเพียงแต่เราคงจะต้องมาพิจารณารายละเอียดนะครับสักนิดหน่อยนะครับนี่คือภาพทั้งหมดเกี่ยวกับวงกลมนะครับที่เราจะสามารถนำไปใช้ได้นะครับโอเคนะฮะอ่ะท่านอาจารย์ครับลองมาดูตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งครับนะลองมาดูตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งนะครับลองมาดูตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งตัวอย่างที่6ครับนะกำหนดวงกลมโอเมก้านะครับกำหนดวงกลมโอเมก้านะครับซึ่งมี O เป็นจุดศูนย์กลางนะครับรัศมียาว R หน่วยนะครับลองจินตนาการดูซิว่าเราจะมีวิธีการอธิบายข้อนี้ยังไงนะฮะนะครับอ่ะผมก็มีวงกลมโอเมก้าก็แล้วกันสมมติวงกลมโอเมก้าขึ้นมาสักวงหนึ่งนะครับนี่คือวงกลมโอเมก้านะครับนี่คือวงกลมโอเมก้านะครับO เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมลากเส้น OA ครับลากเส้นตรง OA เอาลากไปนะครับไม่รู้ว่าตรงไปถึงไหนไม่รู้นะครับตัวนี้คือจุด A ก็แล้วกันครับนะฮะ A เป็นจุดภายนอกวงกลมนะครับลากเส้นผ่านศูนย์กลาง AO ตัดกับวงกลมที่จุด B และ C บางคนอาจจะเข้าใจตรงนี้ครับจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นคำที่กำกวมนิดหน่อยก็ได้ครับเพราะเขาไม่ได้บอกว่าตัดในลักษณะแบบไหนถูกไหมครับมันก็อาจจะทำให้เราเกิดปัญหาขึ้นได้โจทย์ข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่มันอาจจะสร้างปัญหาให้กับเราครับเพราะเราไม่รู้ว่าวงกลมไปตัดตรงไหน B อยู่ตรงไหน C อยู่ตรงไหนเราไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดในลักษณะแบบนี้เราก็คงจะต้องยอมรับและเขียน B ฝั่งนี้ C ฝั่งนี้ครับแต่ถามว่าเขียน B ฝั่งขวา C ฝั่งซ้ายผิดไหมมันอาจจะไม่ผิดเพราะเขาไม่ได้กำหนดแต่ที่ผมกำลังพูดก็คือพูดในลักษณะที่ลักษณะของความนิยมที่เขาพูดกันนะครับเวลาเขาวาดรูปเวลาเขาเขียนรูปเราก็จะต้องวาดหรือเขียนไปตามลำดับเหมือนกันนะครับเวลาเราพูดถึงรูปสามเหลี่ยมเราอาจจะไม่ได้คำนึงว่าสามเหลี่ยม ABC สามเหลี่ยม BCA สามเหลี่ยม CAB เราไม่ได้คำนึงถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมการพูดสี่เหลี่ยม ABCD เวลาเราวนรูปเราก็ต้องวน ABCD นะครับอันนี้ก็ฝากเตือนๆเอาไว้หน่อยนะครับเผื่อเด็กๆท่านอาจารย์จะถามนะฮะจากจุด A ครับนะจากจุด A ให้ลากนะครับให้ลากส่วนของเส้นตรงไปตัดกับวงกลม2จุดได้แก่จุด D แล้วก็จุด E เนี่ยเห็นไหมฮะปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอีกแหละแล้วไปตัด2จุด D จะอยู่ตรงไหน D อยู่ข้างบนได้ไหมหรือ D อยู่ข้างล่างนะครับเขาบอกว่าตัดที่จุด D แล้วก็ E จริงๆเราน่าจะต้องใช้คำว่าตามลำดับด้วยนะครับนะมันจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าการเขียนตามลำดับมันต้องมีอยู่แค่แบบเดียวเท่านั้นนะครับมันจะต้องมีแค่แบบเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่โจทย์กำหนดให้ A D เท่ากับ R ซึ่ง R คือรัศมีของวงกลมแสดงว่าความยาวของ AO ก็ต้อง R โทษความยาวของ DO ก็ต้อง R ด้วยและความยาวของ OE ก็ต้อง R ด้วยเช่นเดียวกันครับโอเคนะครับเอาละโจทย์กำหนดบอกว่ามุม DAB มีขนาด20องศานะครับมุมนี้มีขนาด20องศาถามว่ามุม EOC คือมุมฝั่งนี้จะมีขนาดเท่าไหร่นะครับจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับมองแล้วก็ค่อยๆอธิบายนะครับค่อยๆอธิบายไปก็ได้นะครับนะบางคนชอบอธิบายเป็นข้อๆมันก็ชัดเจนดีนะครับนะการอธิบายเป็นข้อคือมองไปทีละสเต็ปมองไปทีละลำดับนะครับอย่างเช่นข้อที่1นะครับนะถ้าอาจารย์อาจจะบอกว่านะครับเนื่องจากนะครับเนื่องจาก AD เท่ากับ OD เท่ากับ R นะครับเท่ากับ R นะครับนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือมุม O
นะครับมุม DO A ก็จะเท่ากับมุม DA O ซึ่งมีขนาดเท่ากับ20องศานะครับมุมนี้จะมีขนาด20องศานะครับก็จะทำให้นะครับทำให้นะครับมุม O D E ของเราเนี่ยมีขนาดเท่ากับ20บวก20ซึ่งก็คือ40องศาด้วยนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2เราก็อธิบายต่อว่าเนื่องจากนะครับ OD เท่ากับ OE เพราะเป็นรัศมีของวงกลมนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือขนาดของมุม OED ก็จะเท่ากับขนาดของมุม ODE ซึ่งเมื่อกี้เราหามาแล้วก็คือ40องศานะครับนะมุมนี้มีขนาดเท่ากับ40นะครับมุมนี้มีขนาดเท่ากับ40มุมนี้ก็ต้องมีขนาดเท่ากับ40ด้วยนะครับเอาล่ะดังนั้นครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะหามุม EOC มุม EOC ของเราจะหาได้จากไหนครับมุม EOC ของเราเป็นมุมภายนอกใช่ไหมครับมุมภายนอกเท่ากับผลบวกของมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาได้ด้วยการเอา20ไปบวกกับ40คำตอบของข้อนี้ก็คือ60นั่นเองนะครับผมมีประเด็นสำหรับข้อนี้2ประเด็นนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วอันที่1การที่เราลากเส้นผ่านศูนย์กลาง AO มาตัดวงกลม2จุดนะครับจุด2จุดนี้ B อยู่ตรงไหน C อยู่ตรงไหนนะครับถามว่าถ้า B อยู่ตรงนี้ C อยู่ตรงนี้นะครับอ่านต่ออีกฮะอ่านต่ออีกอันนี้ประเด็นที่1นะฮะประเด็นที่2จากเส้นตรงนะครับลากผ่านจุด A ให้มาตัดวงกลม2จุดเราจะรู้ได้ยังไงล่ะ E อาจจะอยู่นี่ก็ได้ D อาจจะอยู่นี่ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าความยาวของ AD มันคือ R ตรงเนี้ยมันก็คงจะโอเวอร์ไปนิดหนึ่งนะครับมันคงจะโอเวอร์ไปนิดหนึ่งนะครับนะซึ่งเป็นไปไม่ได้จริงไหมฮะเป็นไปไม่ได้ถามว่าทำไมถึงเป็นไปไม่ได้ทำไมเส้นนี้ถึงเป็น R ไม่ได้ก็เพราะว่าเส้นนี้มันคือรัศมี R เท่ากันไงครับนะสองเส้นนี้ไม่มีทางเท่ากันได้เพราะมีตรงนี้มาบวกอีกต่างหากนะครับยังไงก็ไม่มีทางเท่ากันแน่ๆนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจเอาล่ะครับเวลาเดินต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับตัวอย่างที่7ครับตัวอย่างที่7นะข้อนี้เรามาลองพิสูจน์กันบ้างสิครับเรามาลองพิสูจน์กันบ้างนะครับตัวอย่างที่7ฮะตัวอย่างที่7ลากเส้นตรง L1 นะครับลากเส้นตรง L1อ่ะมีวงกลมโอเมก้านะครับมีวงกลมโอเมก้าลากเส้นตรง L1 นะครับลากเส้นตรง L1 อ่ะลากไปเราลากแบบนี้ก็ได้ครับไม่ต้องเอียงซ้ายเอียงขวาให้มันยุ่งยากนะครับลากเส้นตรง L1 นะครับตัดกับวงกลมโอเมก้าที่จุด A และจุด B นะครับนะแล้วก็ลากเส้นตรง L2 ให้ขนานกับเส้นตรง L1 นะครับลาก L2 นะครับให้ขนานกับเส้นตรง L1 นะครับลาก L2 นะครับคราวนี้ตัดวงกลมที่จุด C กับจุด D ครับนี่ฮะนะจงพิสูจน์ว่าเส้นทแยงมุม AD เท่ากับ BC ประเด็นก็มีอีกแหละครับ D อยู่ไหนอ่ะ D อยู่ไหนD อยู่กับ C ได้ไหมถ้า D อยู่กับ C คำถามก็คือแล้วมันจะเป็นเส้นทแยงมุมไหมนะครับนะคำว่าเส้นทแยงมุมก็คือเส้นที่ลากจากมุม1ไปอีกมุม1ใช่ไหมครับที่เราเข้าใจแต่ต้องไม่ใช่ด้านแต่ต้องไม่ใช่ด้านเส้นทแยงมุมไม่ใช่ด้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันว่านะครับเส้น2เส้นนี้ยาวเท่ากันนะครับนะวิธีการพิสูจน์นะครับแบบง่ายๆเอาอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันครับผมจะให้เส้นตรง2เส้นนี้ตัดกันที่จุด E ก็แล้วกันนะครับเอาละให้นะครับเส้นทะแยงมุม AD และ BC ตัดกัน
ที่จุด e ครับเอาล่ะตัดกันที่จุด e นะครับจากนั้นเราจะมาพิจารณาส่วนโค้งครับอาจารย์ครับอาจารย์ลองพิจารณาส่วนโค้งฝั่งนี้ครับเรารู้อยู่แล้วว่ามุมในส่วนโค้งต้องมีขนาดเท่ากันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามุมนี้เป็นมุมอัลฟามุมนี้ก็จะเป็นมุมอัลฟาด้วยนะครับนะผมพยายามจะให้อาจารย์ได้เห็นสัญลักษณ์ของการเขียนมุมหลายๆแบบ x y a b อัลฟาเบต้าใช้ได้หมดนะครับพยายามใช้ให้มันหลากหลายนะครับนะเอาละเนื่องจากนะครับเนื่องจากนะครับมุม B AD เท่ากับมุม B CD นะครับและมุม B CD ของเราเนี่ยมันเท่ากับมุม CBA ครับเอาบน ACB ก็ได้ครับ ABC ครับนี่มันเท่ากันด้วยครับเหตุผลเพราะอะไรครับตัวข้างหน้าเท่ากันเพราะมันรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันตัวข้างหลังที่มันเท่ากันเพราะเป็นมุมแย้งเหตุผลที่เป็นมุมแย้งเพราะว่าเส้นตรง L1 กับเส้นตรง L2 นั้นขนานกันครับขนานกันมุมแย้งต้องมีขนาดเท่ากันนะครับนะดังนั้นเราก็เลยสามารถสรุปได้นะครับนะสรุปได้ว่านะครับนะผมขอเขียนชัดหน่อยแล้วกันนะนะครับจะได้นะครับจะได้มุม B A นะครับมุม B A E ผมขอเขียนแค่ E ก็แล้วกันนะครับเท่ากับมุม A B E นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้นะครับดังนั้นความยาวของ AE ก็เลยเท่ากับความยาวของ BE ครับนะจำได้นะครับนะสามเหลี่ยมที่มีมุมเท่ากันด้านจะต้องเท่ากันครับในทำนองเดียวกันครับในทำนองเดียวกันเนื่องจากนะครับเนื่องจากมุมไหนอีกฮะจริงๆอาศัยความเป็นโจทย์เมื่อกี้ก็ได้นะครับรองรับด้วยส่วนโค้งฝั่งนี้บ้างครับรองรับด้วยส่วนโค้ง AC บ้างครับนะถ้าอาจารย์มองฝั่งนี้นะครับนะอาจารย์ก็จะบอกว่านะครับมุม C D A จะเท่ากับนะครับมุม C B A นะครับจะเท่ากับมุม C B A และนะครับและไอ้ C B A เมื่อกี้เนี้ยนะครับไอ้ C B A เมื่อกี้เนี้ยมันก็เท่ากับมุม C ข้างล่างใช่ไหมครับนะไอ้ CBA ของเราเนี่ยมันก็เท่ากับมุม CBD ครับนะเราก็จะทำการย่อฮะย่อเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับ นะฮะก็คือมุม CDE มันก็จะเท่ากับมุม DCE ครับก็เลยส่งผลทำให้นะครับความยาวของ CE เท่ากับความยาวของ DE ครับโอเคนะฮะจากนั้นเราก็จะมาพิจารณาสิ่งที่เราต้องการครับเราพิจารณา AD ใช่ไหม AD ของเราเกิดจากอะไรครับ AD ก็เกิดจาก AE บวกด้วย DE นะครับแต่ AE เท่ากับ BE C DE เท่ากับ CEเพราะฉะนั้นเอา BD บวกกับ CE ก็เลยได้ BC ครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่านะครับมันยาวเท่ากันจริงๆนะครับมันยาวเท่ากันจริงๆนะครับนะพยายามดูพยายามสังเกตและพยายามมองให้ได้นะครับว่าตัวที่เรากำลังจะพิจารณาอยู่นะครับเราสามารถที่จะเขียนการพิสูจน์ออกมาได้ในลักษณะแบบไหนนะครับอย่าลืมนะครับเลขาคณิตคู่กับการพิสูจน์คู่กับการให้เหตุผลคู่กับการแสดงแนวคิดแสดงวิธีทำว่าคำตอบที่เราได้มาจากไหนนะครับเด็กๆส่วนใหญ่จะมองภาพของการให้เหตุผลไม่ค่อยออกเพราะไม่รู้จะเขียนอย่างไร
นะครับเพราะฉะนั้นตัวพวกเราเองเนี่ยครับนะเวลาเราจะสอนเรื่องนี้เราก็คงจะต้องมาพิจารณานะครับสักนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะมีมุมมองในการนำเสนอยังไงบ้างนะครับมันยากอยู่แล้วครับนะจะทำให้เห็นภาพได้ดีมากๆถ้าเกิดอาจารย์ใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือมาช่วยนะครับโดยเฉพาะโปรแกรมทั้งหลายแอปทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น GO Jiba ที่ตอนนี้กำลังฮิตอยู่นะครับตรงนั้นสามารถเอามาทดลองเล่นได้นะครับทดลองในการพิสูจน์ได้แต่ว่ามันก็ได้ส่วนหนึ่งเอามาใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ได้ไหมก็ได้ครับนะเอามาแก้ปัญหาโจทย์ก็ได้นะครับตัวอย่างที่8ครับเรามาดูการพิสูจน์อีกสักนิดหนึ่งฮะนะครับเขาบอกว่ากำหนดวงกลม2วงคือวงกลมโอเมก้า1และวงกลมโอเมก้า2เหมือนกันครับเวลาอาจารย์วาดวงกลมนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำก็คืออย่าพยายามวาดวงกลมที่มันมีขนาดเท่ากันนะครับพยายามวาดให้มันมีลักษณะแตกต่างนะครับเพราะอย่างน้อยเวลาเราจะแก้ปัญหาเราจะได้มีมุมมองนะครับเพราะถ้าเราวาดวงกลม2วงที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยบางทีเราอาจจะมีมุมมองที่แคบนะครับอาจจะมีมุมมองที่แคบนะครับผมสมมติวงกลมมา2วงนะครับตั้งชื่อวงกลมโอเมก้า1กับวงกลมโอเมก้า2นะครับให้2วงนี้นะครับตัดกันที่จุด P แล้วก็จุด Q อันนี้ไม่ซีเรียสเลยครับอาจารย์จะวาง P วางข้างล่าง Q ข้างบนหรือจะวางแบบนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเขาบอกว่าให้ลากเส้นตรงครับให้ลากเส้นตรงตัดโอเมก้า1และโอเมก้า2ที่จุด A แล้วก็จุด B ฮะอาจารย์ลากไปเลยครับไม่ต้องคิดมากครับลากให้มันตัดฮะลากให้มันตัดนะครับลากให้มันตัดตอนนี้เราได้แล้วครับนี่คือเส้นตรงฮะมีเส้นตรงตัดตรงนี้ที่จุด A ครับตัดวงกลมโอเมก้า2ที่จุด B ครับนะฮะและลากเส้นตรงผ่านจุด Q ให้ตัดโอเมก้า1และโอเมก้า2ที่จุด D กับจุด C ครับก็เหมือนเดิมอะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับโอเคครับนะตรงนี้คือจุด C ครับตรงนี้คือจุด D ครับเอาล่ะนะสิ่งที่เขาต้องการให้เราพิสูจน์ก็คือเส้นตรง AD กับเส้นตรง BD ขนานกันครับนะขนานกันอ่ะสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์นะครับก็คือเส้นตรงเส้นนี้นะครับเส้นตรงเส้นนี้นะครับเส้นตรงเส้นนี้นี่นะครับเส้นตรงเส้นนี้นะครับกับเส้นตรงเส้นนี้ขนานกันครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเอาล่ะนะครับเพื่อให้เราง่ายต่อการพิสูจน์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราวาดรูปเราอาจจะเห็นนะครับว่ามันขนานแต่มันจะขนานกันจริงๆไหมเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องย้อนกลับไปถามตัวเองว่าเส้นตรง2เส้นจะขนานกันด้วยเหตุผลอะไรบ้าง1ผลบวกของมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดเท่ากับ180มั้ยหรือ2มุมแย้งมีขนาดเท่ากันหรือ3มุมคู่ที่สมในกันมีขนาดเท่ากันนะครับอันนี้คือเราไม่รู้นะครับตอนที่เราสอนจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเขียนเส้นทึบให้เด็กๆเห็นนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะขนานกันจริงไหมนะครับโอเคนะฮะเอาล่ะเพราะฉะนั้นครับข้อนี้นะข้อนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการพิจารณาด้วยการลากก็แล้วกันครับอาจารย์ลากตามหน่อยนะครับอาจารย์ลากเส้น PQ ให้นิดหนึ่งสิครับอาจารย์ลากส่วนของเส้นตรง PQ ฮะนะครับอาจารย์ลากส่วนของเส้นตรง PQ นะครับนี่ฮะเอาล่ะพอจะลากส่วนของเส้นตรง PQ เสร็จเรียบร้อยนะครับนะเอาล่ะนะครับเราจะลากส่วนของเส้นตรง PQ นะครับนะฮะ
เราจะได้นะครับเราจะได้นะครับสี่เหลี่ยมนะครับเราจะได้สี่เหลี่ยม APQC แนบในนะครับวงกลมนะครับแนบในวงกลมโอเมก้า1และสี่เหลี่ยมนะครับ BPQD แนบในวงกลมโอเมก้า2เพราะฉะนั้นการที่มีสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมสิ่งที่เราจะได้คืออะไรครับนะฮะสิ่งที่เราจะได้ก็คือนะครับอ่ะเรามาพิจารณาอันแรกก่อนก็แล้วกันนะครับนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือมุม CAP นะครับ CAP คือมุมนี้นะครับนี่มุมนี้นะครับบวกกับมุมนี้ครับบวกกับมุมนี้ครับมุม CAP บวกกับมุม CQP จะต้องเท่ากับ180องศานะครับนะจะเท่ากับ180องศาในขณะที่นะครับในขณะที่มุม CQP บวกกับมุม PQD ก็เท่ากับ180องศาเช่นเดียวกันนะครับเพราะเป็นมุมตรงแต่มุม PQD เอามาบวกกับมุมPBD ก็มีขนาดเท่ากับ180เหมือนกันนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้สมบัติของการถ่ายทอดมาเรื่อยๆนะครับเราจะถ่ายทอดยังไงครับเราจะถ่ายทอดด้วยการบอกว่าตัวนี้กับตัวนี้มันเท่ากันใช่ไหมนะครับถ้ามันเท่ากันเราก็สามารถที่จะสรุปนะครับตัวนี้เท่ากับตัวนี้ไม่ใช่สรุปว่าเท่ากันนะครับนะสรุปว่าเอาไปแทนที่กันได้นะครับเอาไปแทนที่กันได้หรืออาจารย์อาจจะเขียนสักก่อน1บรรทัดก็ได้ครับนี่เขียนสักก่อน1บรรทัดก็ได้ว่านะครับนะเขียนสักก่อน1บรรทัดก็ได้ว่ามุม CAP บวกกับมุม PQDจะมีค่าเท่ากับ180องศาและเราก็มาสรุปอีก1บรรทัดนะครับโดยที่เราจะพิจารณามุมตรงนี้และกับมุมตรงนี้และเพราะ2มุมนี้ก็บวกกันได้180เราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่ามุม CAP บวกกับมุม PBD ก็มีขนาดเท่ากับ180เหมือนกันครับโอเคไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันเพราะอะไรครับเพราะผลบวกของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเท่ากับ180นั่นเองนะครับเอาละดังนั้นเราก็เลยสามารถที่จะสรุปได้ว่านะครับเส้นตรง AC นะครับเส้นตรง AC จะขนานกับเส้นตรง BD ครับโอเคไหมฮะจะขนานกับเส้นตรง BD นะครับเอาล่ะนี่คือภาพนะครับที่จะชี้ให้อาจารย์ได้เห็นว่าในการพิสูจน์เนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้หลากหลายนะครับเรามีมุมมองของการพิสูจน์เยอะเลยครับนะเพียงแต่ว่าเวลาเราจะพิจารณาโจทย์ในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นโจทย์ในห้องเรียนเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงก่อนในเรื่องของการพิสูจน์นะครับให้เด็กได้คิดเลขให้ได้ก่อนให้เด็กใช้ทฤษฎีให้เป็นก่อนแล้วค่อยมาพิสูจน์กันกับอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือพาเด็กพิสูจน์ก่อนให้เด็กได้เห็นลักษณะของความเชื่อมโยงลักษณะของการให้เหตุผลลักษณะของสเต็ปของการเขียนแล้วค่อยไปหาคำตอบก็ได้ครับนะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของอาจารย์แต่ละท่านที่จะนำไปใช้ต่อนะครับโอเคนะครับเอาล่ะเรามีเวลาเหลืออยู่นิดเดียวแล้วครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอมาดูข้อที่9นะครับตัวอย่างที่9ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวทฤษฎีหนึ่งนะครับเป็นอีกข้อหนึ่งที่สามารถที่จะเอามาพิสูจน์ได้นะครับโดยการอาศัยความเป็นเส้นขนานนะครับเหมือนเมื่อตะกี้เลยนะครับ
นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เราอาจจะมีจุดนะครับในการพิจารณานิดหน่อยอ่ะมีวงกลม2วงครับเอาเล็กบ้างนะครับแล้วก็ใหญ่บ้างนะครับมีมุมเล็กกับมุมใหญ่แบบนี้ครับนะฮะอ่ะตอนนี้เป็นวงกลมโอเมก้า1ตอนนี้เป็นวงกลมโอเมก้า2นะครับตัดกันที่จุด P กับจุด Q เหมือนเดิมนะครับตัดกันที่จุด P กับจุด Q เหมือนเดิมนะครับแล้วเขาก็กำหนดจุด A มาให้1จุดอ่ะกำหนดจุด A ตรงนี้ก็แล้วกันครับจุด A นะครับนะกำหนดจุด A มา1จุดนะฮะเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าให้ลากเส้นตรง AP ครับให้ลากเส้นตรง AP นะครับให้ลากเส้นตรง AP นะครับแล้วก็ให้ลากเส้นตรง AQ ครับให้ลากเส้นตรง AQนะครับให้ลากเส้นตรง AP กับ AQ ผมขออนุญาตเขียนแค่รังสีนะครับนะจริงๆลากต่อออกไปก็ได้ครับเพื่อความสบายใจฮะนะครับนะฮะโอเคนะครับเอามาตัดกับโอเมก้า2ที่จุด R กับจุด S นะครับตรงนี้เป็นจุด R นะครับตรงนี้เป็นจุด S โจทย์บอกว่าถ้าลากเส้นตรง L สัมผัสกับโอเมก้า1ผ่านจุด A นะครับลากเส้นสัมผัสฮะลากเส้นสัมผัสนะครับลากเส้นสัมผัสนะครับลากเส้นสัมผัสเขาบอกว่าเส้นตรง L เส้นนี้มันจะขนานกับส่วนของเส้นตรง RS นะครับมันจะขนานกับส่วนของเส้นตรง RS ฮะนะครับนะครับลองดูนะครับลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเหมือนเดิมครับเรานึกอะไรไม่ออกนะฮะเรานึกอะไรไม่ออกเราก็ลากนะครับเราก็ลาก PQ ก่อนลากคอร์ดร่วมขึ้นมานะครับลากคอร์ดร่วมขึ้นมานะครับเมื่อจะลากคอร์ดร่วมขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะอาศัยทฤษฎีที่เราพูดไปเมื่อตะกี้นี้ก็คือทฤษฎีที่ว่าด้วยมุมที่คอร์ดกระทำกับเส้นสัมผัสมุมที่คอร์ดกระทำกับเส้นสัมผัสคือมุมนี้ต้องเท่ากับมุมในส่วนโค้งที่อยู่ตรงข้ามก็คือมุมนี้นี่ครับมุมนี้นะครับนะแล้วในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันเรามีสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมนะครับเรามีสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมเราก็จะมีมุมจุดๆม่วงๆตัวนี้ที่บวกกับมุมดอกจันแล้วกลายเป็น180องศาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะครับ PQSR เป็นสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมก็จะส่งผลทำให้มุมนี้เป็นมุมดอกจันด้วยเพราะบวกกันก็ได้180สุดท้ายเด็กๆก็จะเห็นพวกเราก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้กับตรงนี้มันมีขนาดเท่ากันซึ่งมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะครับซึ่งมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เราลองมาเขียนกันดูนิดหนึ่งก็แล้วกันครับเอาล่ะให้ E เป็นจุดบนเส้นตรง L ครับนะให้ E เป็นจุดบนเส้นตรง L นะครับให้ E เป็นจุดบนเส้นตรง Lนะครับเราจะได้นะครับเราจะได้นะครับเราจะได้ขนาดของมุม E A Q เท่ากับมุม A P Q ครับอันนี้คือจากสมบัติของวงกลมนะครับจากสมบัติของวงกลมนะครับต่อไปนะครับต่อไปพิจารณามุม A P Q ครับมุม APQ บวกกับมุม RPQ เท่ากับ180องศานะครับเท่ากับ180องศาและมุม RPQ บวกกับมุม RSQ ก็เท่ากับ180องศาเช่นเดียวกันนะครับมันก็เลยส่งผลทำให้มุม APQบวกกับมุม RSQ เท่ากับ180องศา
เดี๋ยวนะครับขออภัยนิดนึงนะครับขออภัยนิดนึงครับขออภัยครับเขียนผิดครับนะเราจะต้องบอกว่านะครับเราจะต้องบอกว่ามุมนะครับมุม APQ คือมุมนี้บวกกับมุม RPQ คือมุมนี้บวกกันได้180นะครับและสิ่งที่เราได้ก็คือมุม RPQ บวกกับมุม RSQ ก็ได้180เหมือนกันนะครับเราก็เลยสามารถสรุปได้ว่านะครับเราก็เลยสามารถสรุปได้ว่านะครับมุม APQ จะต้องเท่ากับมุม RSQ นะครับนะซึ่งจากข้างบนมุม AEQ กับ APQ มันเท่ากันดังนั้นเราก็เลยสามารถสรุปได้ว่ามุม EAQ เท่ากับมุม RSQ ครับซึ่งมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะครับเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่านะครับนั่นก็คือนะครับเส้นตรง L นะครับเส้นตรง L จะขนานกับส่วนของเส้นตรง RS ครับโอเคนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นนะครับภาพของการเรียนเลขาคณิตนะครับนะภาพของการเรียนเลขาคณิตนะครับมันก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่อยากจะนำเสนอให้อาจารย์ได้เห็นภาพนะครับนะฮะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับนะส่วนวันนี้นะครับจริงๆผมก็ไม่อยากจะบอกว่าจะให้เป็นการบ้านนะครับแต่ว่าอาจารย์ลองไปทำแบบฝึกหัดนะครับที่1ดูนะครับลองไปทำแบบฝึกหัดที่1ดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในกลุ่ม LINE แล้วก็มาคุยกันในช่องทางอื่นๆที่สามารถติดต่อกันได้นะครับเรามาดูตัวอย่างที่11อีกสัก1ตัวอย่างครับนะตัวอย่างที่11นะครับตัวอย่างที่11นะครับเราจะไปอย่างเร็วๆนิดนึงนะครับเรามีวงกลม2วงเรามีวงกลม2วงเรามีวงกลมโอเมก้า1เรามีวงกลมโอเมก้า2นะครับเรามีวงกลม2วงนะครับแล้วเราก็มีเส้นตรง L เป็นเส้นสัมผัสร่วมนะครับเส้นตรง L เป็นเส้นสัมผัสร่วมนะครับเส้นตรง L เป็นเส้นสัมผัสร่วมเอาละเดี๋ยวเราค่อยมาขยับวงกลมแล้วกันนะครับนี่เส้นสัมผัสที่1กับสัมผัสอันที่2นะครับโอเคนะฮะนะครับตรงนี้คือวงกลมโอเมก้า1ตรงนี้คือวงกลมโอเมก้า2ตัดกันที่จุด P และจุด Q นะครับตัดกันที่จุด P และจุด Q นะครับตัดกันที่จุด P และจุด Q ครับนะและเส้นตรง L นะครับสัมผัสวงกลมโอเมก้า1ที่จุด A โอเมก้า2ที่จุด B นะครับแล้วเขาบอกว่าให้เราลากเส้นตรง AQ นะครับลากเส้นตรง AQ ไปตัดโอเมก้า2ที่จุด R ครับนะครับไปตัดโอเมก้า2ที่จุด R นะครับอันนี้คือเส้นตรง AQ ตัดที่จุด R นะครับโจทย์ถามว่ามุม BPR คือมุมนี้มุม BPR คือมุมนี้มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ถ้ามุม ABP มีขนาดเท่ากับ35องศานะครับเท่ากับ35องศานะครับเอาล่ะจุดที่เราจะสามารถหาคำตอบได้นะครับนะจุดที่เราสามารถหาคำตอบได้อันที่1นะครับอันที่1อาจารย์ลองลาก QB ครับอาจารย์ลาก QBพอจะลาก QB เสร็จปั๊บอาจารย์มองส่วนโค้ง RB ครับอาจารย์มองส่วนโค้ง RB ฮะในส่วนโค้ง RB ตรงนี้มันเป็นส่วนโค้งที่รองรับมุมเดียวกันกับมุม BPR ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น2มุมนี้ก็จึงมีขนาดเท่ากันผมขอเขียนเป็น2ขีดเอาไว้ก่อนนะครับผมขอเขียน2ขีดเอาไว้จากนั้นครับผมก็จะลาก PQ ครับนะผมก็จะลาก PQ แล้วผมก็จะบอกว่าถ้ามุมนี้เป็นมุมอัลฟามุมตัวนี้ก็จะเป็นมุมอัลฟาด้วยถ้ามุมตัวนี้เป็นมุมเบต้ามุมตัวนี้ก็จะมุมเบต้าด้วยทฤษฎีของวงกลมไงครับคอร์ดกระทำกับเส้นสัมผัสเท่ากับมุมในส่วนโค้งที่อยู่ตรงข้ามนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะขอเขียนคร่าวๆสำหรับข้อนี้นะครับ
นะผมจะขอเขียนคร่าวๆสำหรับข้อนี้นะครับเอาล่ะอาจารย์ลากนะครับอาจารย์ลาก QB นะครับอาจารย์ลาก QB สิ่งที่เราจะได้ก็คือนะครับมุม BPR จะเท่ากับมุม BQR ครับนะครับแต่มุม BQR เนี่ยมันเป็นมุมภายนอกซึ่งหาได้จากไหนก็จะหาได้จากมุม QAB บวกกับมุม QBA ครับซึ่ง2มุมนี้มันก็จะมีขนาดเท่ากับมุมที่อยู่ข้างบนนะครับ QAB ก็คือ QPA QBA ก็คือ QPB ครับเพราะฉะนั้นจับ2มุมนี้บวกกันก็จะกลายเป็นมุม APB นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีขนาดเท่ากับ35องศานะครับ35องศาครับโอเคนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ลองเขียนลองไล่ดูครับนะไม่ได้ยากเพียงแต่อยู่ที่มุมมองมากกว่าว่าอาจารย์จะมีมุมมองนะครับสำหรับการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยเราได้มาเปิดนะครับเห็นภาพของเลขาคณิตเบื้องต้นกันว่าไอ้ตัวเลขาคณิตเบื้องต้นเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจและสามารถเอาไปใช้ได้ยังไงนะครับในครั้งต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในลักษณะของรูปสามเหลี่ยมว่ารูปสามเหลี่ยมที่เราจะพูดถึงไม่ว่าจะเป็นความเท่ากันทุกประการความคล้ายหรือแม้แต่กระทั่งทฤษฎีบทพีทาโกรัสเราจะสามารถเอาไปใช้ในการแก้ปัญหายังไงได้บ้างนะครับในครั้งหน้านะครับเราจะมาพูดกันเฉพาะโจทย์ปัญหาคงจะไม่มีการหามาไล่ทฤษฎีให้อาจารย์ได้เห็นภาพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากอาจารย์ลองทบทวนด้วยนะครับลองทบทวนลองปัดฝุ่นสักนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามานะครับร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ